เกาะสวาทหาดสวรรค์มันคงจะดีใช่ไหมครับถ้าเราได้ออกไปพักผ่อนบ้างหลังจากไปเรียนไปทำงานมาทั้งอาทิตย์แต่มันไม่ใช่เลยฮะสถานที่แห่งนี้เนี่ยแม้มันจะดูเหมือนเกาะสวรรค์มีธรรมชาติสวยสดงดงามป่าไม้เขียวขจีผิดแล้วครับมันไม่ใช่เลยที่เกาะแห่งนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่มีต่อบุคคลภายนอกที่บังอาจเข้ามายังเกาะแห่งนี้ใช่ครับบุคคลภายนอกที่ว่านั่นก็คือพวกผมเองหากใครเพิ่งจะเข้ามาดูใหม่เนี่ยไว้ผมจะรีแคปให้ฟังที่หลังนะครับแต่ก่อนอื่นที่เกาะแห่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกาะธรรมดาเกาะแห่งนี้เนี่ยคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดชังเกาะสวรรค์นั้นเป็นเพียงแค่ชื่อเอาไว้บังหน้าเท่านั้นสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดจำนวนมากที่พร้อมจะขย่ำแล้วก็กัดกินทุกๆชีวิตที่บังอาจย่างกรายเข้ามาที่เกาะแห่งนี้เกาะแห่งนี้มันไม่ใช่เกาะสวรรค์แต่มันคือร้านประหารมนุษย์ทุกคนที่บังอาจย่างกรายเข้ามาอย่างสถานที่แห่งนี้สัตว์ประหลาดหัวดอกไม้มนุษย์กลายพันธุ์ร่างยักษ์ที่แอบซุ่มอยู่ตามป่าเขาหรือว่าจะเป็นวิญญาณหลอนที่จะโผล่ขึ้นมาหากสติของเราอ่อนแอลงผมพูดได้เต็มปากเลยครับว่าที่เกาะแห่งนี้เนี่ยมันคือนรกอเวจีดีๆนี่เองและใช่ครับในเมื่อพวกผมเดินทางข้ามทะเลมาจนถึงสถานที่แห่งนี้แล้วพวกผมจะสามารถเอาชีวิตรอดกันได้หรือเปล่าวิญญาณเฮี้ยนที่หลอกหลอนพวกผมมันคือตัวอะไรกันความลับของเกาะวิปริตแห่งนี้มันคืออะไรกันแน่เพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วหรือยังครับอย่าลืมหยิบน้ำหยิบขนมปัสสาวะดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วพวกเราเนี่ยมาสืบหาความจริงของเกาะบ้าๆแห่งนี้ไปด้วยกันใน Minecraft Hardcore เอาชีวิตรอด100วันในเกาะสวรรค์อเวจีแต่ช้าก่อนครับหากพูดถึงเกมที่มีเนื้อเรื่องดีเลยงานภาพกราฟิกงดงามบาดตาตัวละครสวยน่ารักหล่อมาเท่มากมายไหนจะระบบเกมเพลย์ที่มันสยดติ๋งนอกจากเกมชินอิมแพกแล้วเนี่ยมันยังมีเกมอื่นอยู่อีกเหรอครับแต่ถ้าถามผมนะว่าพูดถึงเกมชินอิมแพกแล้วตัวผมเนี่ยจะนึกถึงอะไรเปิดแล้วนะเจ็บปั๊บท้องรอบหน้ามาแน่ Genshin Impact เกม Open World Action RPG ฟอร์มยักษ์ที่สามารถเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Android iOS PC หรือ iPad เรียกได้ว่าจะนั่งเล่นที่บ้านบนรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถรถจักรยานมอเตอร์ไซค์จะเล่นที่ไหนก็เล่นได้ทุกที่ตลอดเวลาเลยล่ะครับโดยจุดเด่นของตัวเกม Genshin Impact เลยเนี่ยอันที่จริงเนี่ยมีเยอะมากๆเลยล่ะฮะรอบ2ไอ้น้องลุย Let's go สีทองสีแต่ไม่เป็นไรเพิ่งรอบ2เขาบอกว่า Third Time The Charm ครั้งที่3มาแน่นอนที่ไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ต่อให้ผมไม่ต้องบอกเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วไหนจะระบบเกมเพลย์ที่ถ้าหากเราอยากจะจริงจังเกมมิ่งเล่นแบบเอาซีเรียสเอามันบัวแม่งใส่เดียวได้หมดใจเย็นๆหรือว่าไหนเราอยากจะเล่นชิลๆรีแลกซ์เดินกินลมชมวิวชมนกชมไม้สบายๆก็สามารถทำได้เหมือนกันเลยครับแต่ที่ผมอยากจะพูดถึงมากที่สุดเลยเนี่ยนั่นก็คือ Third Time The Charm สีทองสีทองตัวเดิมผมว่าผมเริ่มได้กลิ่นทุกคนผมว่าผมเริ่มได้กลิ่นระบบ World Quest และ Story Quest นั่นเองที่นอกจากตัว Quest จะถูกออกแบบมาอย่างปราณีตเนื้อเรื่องของตัวเกมที่พ่วงมากับ Quest ยังถูกเรียงร้อยกันออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันไปหมดในทุกๆอัปเดตที่ถูกเพิ่มเข้ามาทุกตัวละครที่ถูกนำเข้ามาในเกมล้วนมีเรื่องราว Backstory เป็นของตัวเองเนื้อเรื่องของตัวเกมถูกออกแบบและนำมาจัดเรียงกันได้อย่างน่าติดตามเรียกได้ว่าเล่นแล้วเนี่ยอดลุ้นหยุดติดตามไม่ได้กันเลยทีเดียวก็ว่าได้ฮะอินสุดๆไปเลยนั่นก็เพราะว่านอกจากเนื้อเรื่องและตัวละครที่ถูกออกแบบมาด้วยความปราณีตแล้วไม่ว่าจะเป็นซาวด์แทร็กของตัวเกมหรือว่าเสียงภาคของตัวละครเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีสุดๆไปเลยแหละครับหากได้ลองเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยมีติดใจเล่นกันยาวๆแน่นอนและในตอนนี้ Genshin Impact เนี่ยมาพร้อมกับเนื้อหาคอนเทนต์ใหม่นั่นก็คือคอนเทนต์ใหม่นั่นก็คือกลิ่นเริ่มแรงกลิ่นเริ่มแรงผมว่ารอบหน้ามาแน่เชื่อผมจริงขอเชิญพบกับ Genshin Impact Update 3.8 ฤดูร้อนส่วนสนุกแดนมายาลับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่แดนมายากระจกเงาที่เพื่อนๆจะได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับตู้กาชาใหม่รีรันซังโกโนมิยะโคโคมิตัวละครที่นอกจากจะโคตรคาวาอิแล้วเนี่ยยังโคตรจะเท่มากๆเลยแหละครับโอ้ตัวนี้ผมโคตรจะอยากได้โคตรอยากได้และผู้พเนจรแวนเดอร์ที่หล่อสุดคูลแล้วก็โคตรจะเท่แต่แน่นอนว่าไม่ต้องผมบอกนะครับนอกจากนี้อัปเดตครั้งนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับคอสตูมใหม่ของน้องครีประกายดาวสะพรั่งที่ทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคาวาอิแต่ค
คอสตูมเงานาวาล่องลมของพี่เคยะที่สามารถรับได้ฟรีๆไปเลยจากรางวัลเควสกิจกรรม Secret Summer Paradise ที่ถูกแบ่งออกเป็นมินิเกมสนุกๆมากมายนอกจากนี้ในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับยังอะไรยังไม่มาเหรอยังเร็วๆนี้เร็วๆโอเคคือวงในเนี่ยเขาลือกันมาว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีอัปเดตเมืองใหม่เข้ามาด้วยครับที่นอกจากจะมีตัวเมืองหรูหราสวยงามให้เดินสำรวจกันแล้วยังมีหีบสมบัติถูกซ่อนอยู่ใต้น้ำด้วยนะครับใช่ครับใต้น้ำเมืองฟอนเทนที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบดำน้ำด้วยนั่นเองครับหากใครยังไม่เคยลองเล่นหรือว่าหากใครที่เลิกเล่นไปแล้วเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมใส่ไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับแต่ก่อนอื่นส่วนตัวผมเนี่ยจะปื๊บสีทองเฮ้ยทองตัวอะไรยับปั๊บYes! Wow! Genshin Impact Update 3.8 ฤดูร้อนส่วนสนุกแดนมายาลับลิงก์ดาวน์โหลดใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเจอกันนะครับจุ๊บความเดิมตอนที่แล้วพวกผมคือนักเดินทางธรรมดา2คนที่พยายามกันอย่างสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกก่อนที่พวกผมจะได้รู้เบาะแสมาว่าสาเหตุที่น้ำท่วมโลกเนี่ยนั่นก็เพราะว่าอาร์ติแฟกต์โบราณทั้ง12ชิ้นถูกขโมยไปจากโบราณสถานใต้ท้องทะเลพวกผมจึงเสี่ยงชีวิตดำน้ำฝ่าฝูงฉลามในซากเมืองโบราณหรือว่าจะเป็นการสู้ยิบตากับฝูงปลาแองเกอร์ที่พวกผมเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วไหนที่พวกผมจะไปเปิดสงครามกับกองเรือโจรสลัดทั้งเกาะเพียงเพื่อแย่งชิงสิ่งนี้มาดวงตาแห่งท้องทะเลทั้ง12ดวงและหลังจากที่ผมรวบรวมกันได้ครบพิกซี่ตัวน้อยก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับชี้ทางบอกพวกผมว่าทางรอดเดียวของมนุษย์ก็คือการเดินทางมาที่เกาะนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยตื่นยังเอกฮะอ้อมอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ข้างบนข้างบนไหนวะภูเขาเหรอมองเร็วมองขึ้นมาต้นไม้เนี่ยต้นไม้เต็มไปหมดเลยกูตีอันแล้วมันขึ้นมาเลยบนนั้นน่ะตอนเรือมันล่มมันกระดกแล้วกูเด้งขึ้นมาเว้ยพายุพัดมันขึ้นไปอ๋อเออหายหมดตัวเลยค่อยดิ่งลงมาเฮ้ยโอ้ยอย่างเท่มึงดูเรือเราดิอ้อมคอหายหมดตัวเลยอ้อมเราเจอพายุทะลมไหนก็ไหนเราลองไปดูบนเรือก่อนไหมเผื่อมีอะไรให้เราใช้ได้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าในเมื่อตอนนี้โมบี้ดิ๊กของพวกเรานอนตะแคงคว่ำอับปางอยู่ริมชายหาดหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกผมก็เลยว่ายไปที่เรือกันเพื่อไปตามหาของบางอย่างที่อาจจะหลงเหลืออยู่ที่พวกผมเนี่ยอาจจะสามารถเอามาใช้ทำประโยชน์ได้ซึ่งนอกจากทองจำนวนหยิบมือก็มีแต่พวกอุปกรณ์สำหรับปรุงยาแค่นั้นเองแหละครับที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารชุดเกราะหรือว่าอาวุธเนี่ยไม่มีอะไรเหลืออยู่บนเรือลำนี้เลยสักอย่างเดียวลอยไปกับพายุหมดเลยมันอยู่ที่ค่าสมองมันลดว่าอมไอคิวต่ำไม่เห็นเริ่มลดลงเลยเล่นไมค์คาบเยอะไอคิวลดสถานที่แห่งนี้มันเกาะสวรรค์จริงๆเหรอวะอมโอ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะกดอะไรวะมีกูกดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นลิงเหรอโอ้โหโอ้โหได้ทำได้ยังไงวะอย่างพี่โอ้โหป่าขนาดนี้มันดูมืดตึ๊บไปหมดเลยความดูดิจะมืดเลยเขาทำก่อนดีไหมเขาทำอีกแล้วหลังจากที่ตรวจของบนเรือเสร็จอย่างน้อยหลังจากที่เดินทางมาไกลแสนไกลพวกผมก็ได้เรียนรู้สกิลในการฟรีรันนิ่งมาแล้วนะครับและหลังจากที่กลับขึ้นฝั่งมาพวกผมก็ลงมือหาหินหาไม้ฮะเพื่อใช้สำหรับการเอาชีวิตรอดในคืนแรกบนเกาะแห่งนี้อย่างน้อยในคืนนี้เนี่ยพวกผมก็มีเตียงอุ่นๆสำหรับการนอนกันแล้วนะครับนี่ปิดประตูแห้งเลยโอ้ยทอสพร้อมเดี๋ยวรอเราได้เกาะเพชรเราค่อยออกไปจากประตูนี้เองโอ้โหเกาะเพชรเลยเหรอเราแบบมองสูงๆไว้ก่อนแล้วเราก็กระโดดไว้นี่ไงในช่วงเช้าของวันต่อมาเนี่ยผมออกมาสำรวจที่ป่าด้านบนนิดหน่อยซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับมันมืดมากๆเลยทำให้ทั่วบริเวณนี้เนี่ยมีพวกแมงมุมแล้วก็พวกสเกเลตันเกิดกันอยู่เต็มไปหมดอาจจะเสี่ยงไปหน่อยนะครับถ้าจะทำอะไรมุทะลุตอนนี้ดังนั้นผมเลยกลับเข้ามาในถ้ำเพื่อมาลุยงานเหมือนกับไอออมกันต่อโดยหลังจากที่กลับเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอออมเนี่ยมันไปเจอสายถ้ำยาวและใหญ่มากๆซึ่งหากว่ากันตามตรงแล้วถ้ำแบบนี้เนี่ยถือว่าเหมาะมากๆเลยนั่นก็เพราะว่ามันน่าจะมีเหล็กแล้วก็ฐานรอง
กผมอยู่เต็มไปหมดแน่ๆติดอยู่แค่อย่างเดียวครับในถ้ำแห่งนี้เนี่ยมันมืดมากๆถ้ำข้างล่างนี่เนี่ยมันคือถ้ำมอสครับที่ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีโกลเบอรี่ห้อยระโยงระยางอยู่บ้างทำให้พวกผมเนี่ยพอสามารถมองเห็นเส้นทางกันได้ในตอนนี้เนี่ยพวกผมไม่ได้เจอฐานเยอะอย่างที่คิดทำให้ต้องประหยัดทอชที่มีติดตัวพอสมควรเลยทำได้แค่ถือมันเอาไว้ในระหว่างการที่เดินสำรวจหาแร่ก็เท่านั้นพวกผมไม่สามารถใช้มันปักตามทางได้แต่ในการลงถ้ำครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การลงถ้ำแบบปกติธรรมดานั่นก็เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยหลายๆอย่างมันจะเริ่มแย่ลงแล้วล่ะครับว้าวกูเสียงอย่างดังอ่ะมึงเลยตะโกนนี่กูตกใจไอ้บ้าแล้วมึงผันอ่อนอย่างงี้มาในวันนี้เนี่ยปกติเนี่ยโอ้ยเอกอะไรตัวอะไรอ่ะมาตรงกูดิไหนเหมือนลัทธิอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยอะไรอ่ะเอาตายเฮ้ยมึงอึดจังวะโอ้ยมึงตีคอขาดเลยโอ้ยน่ากลัวจัดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไปแล้วไปอยู่ดีกว่าเสียงอะไรอ่ะตื่น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 ถ้ามันใหญ่บิ้งใหญ่มากแล้วเว้ยแบบเรากลับเรากลับไปเอาของเก็บก่อนไหมจริงเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรไม่รู้ไม่มึงไม่ยินเสียงที่กูไม่ได้ยินไหมI don't know คุณได้ยินเสียงโอ้โหลุดบัตรไอ้น้องออมขึ้นบนเถอะขึ้นบนเถอะออมขึ้นบนเถอะ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 ขึ้นทางไหนอะเออนั่นดิด้านล่างโอเคโอ้โหเออทางนี้แหละอาจจะทางซ้ายหรือขวากูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหืมเฮ้ยจอกูมีอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะเขาว่าหืมฮะอยู่ที่มืดนานเกินไปปะเนี่ยเออเป็นไปได้นะอะไรอ่ะทางไหนวะพากูขึ้นบนก่อนอมทางนี้ปะเนี่ยกูก็ไม่รู้เชยอย่าแล้วไอ้มึงคนเล็กดิพากูขึ้นไปก่อนกูก็ไม่รู้นี่ภาพกูมันเป็นสีแปลกๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออว่ะมันดูคอนทราสต์ขึ้นว่ะกูขึ้นดีกว่ากูขึ้นดีกว่ากูขึ้นดีกว่ากูขึ้นเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมสมอง IQ มันลดลงเรื่อยๆเลยวะอ๋อออมถ้าเรานอนค่าสมองเราจะขึ้นค่าสมองว่ากี่คำนี้วะมันคือค่าอะไรวะค่าแบบค่าจิตค่าจิตออมค่าจิตอ่ะกูใช่แน่ๆเลยสติอะไรที่มึงหมายถึงเออค่าสติออมค่าสติผมไม่ขอปฏิเสธเลยครับตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนู้นในโลกซอมบี้ผมก็ไม่เคยกลัวการลงเหมืองเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่สำหรับครั้งนี้เนี่ยมันคือการลงเหมืองที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยก็ว่าได้นั่นก็เพราะว่าในเกาะแห่งนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีอะไรสักอย่างคอยรบกวนสติของพวกผมทั้งสองคนอยู่สองอย่างที่พวกผมเนี่ยพอจะสังเกตเห็นได้นั่นก็คือการโดนทำร้ายครับจะทำให้ค่าสติของพวกเราเนี่ยลดลงและอีกหนึ่งอย่างก็คือการอยู่ในเหมืองมืดๆแบบเมื่อวานซึ่งพอมันลดลงไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพวกผมก็จะเกิดอาการหลอนไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นที่ลดลงหรือที่สังเกตง่ายๆเลยนั่นก็คืออาการประสาทหลอนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงนั่นแหละครับนี่ขนาดลดไปแค่ครึ่งเดียวยังเล่นเอาซะพวกผมหลอนกันขนาดนี้นี่ถ้ามันลดไปจนหมดเนี่ยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นหลังจากที่กลับขึ้นมาที่ด้านบนนี้กันจนได้เนี่ยผมก็ให้ออมเนี่ยมันเอาเหล็กเอาแร่ที่หามาได้ไปเผาฮะส่วนตัวผมก็เอาใยแมงมุมที่ได้จากการฆ่าพวกแมงมุมมาทำเบ็ดตกปลาแล้วก็ออกมานั่งตกปลามันซะเลยประสบการณ์เมื่อวานทำเอาผมไม่กล้าแม้แต่จะลงไปในเหมืองอีกแล้วอะครับอย่างน้อยก็สักพักนึงแหละก็เลยว่าขอมานั่งตกปลาหาข้าวกินกันก่อนก็แล้วกันนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมเลยอยากจะแจวเรือกลับไปหาทะเลที่รักของผมเลยจริงๆโอ้คุณไปแบบดิ่งลงไปเลยอะเฮ้ยโยนลอยโยนไปอันนึงเฮ้ยอะไรวะอ๋อโอเคตัวมึงอะกูนึกว่าตัวอะไรไปออมเราขึ้นไปฝั่งนู้นดีกว่าไปฝั่งนู้นน่าจะสูงกว่านะลกล้างไว้เอกแถวเนี้ยนั่นน่ะดิมันมีคนอยู่จริงป่ะเนี่ยไม่รู้ออมเขาบอกที่นี่คือเกาะสวรรค์นะออม
สวรรค์สำหรับเราหรือสวรรค์สำหรับใครในเช้าวันต่อมาหลังจากที่ได้อาหารมาจำนวนหนึ่งพวกผมก็เลยว่ากันจะออกไปสำรวจกันที่เนินเขาขวามือจากทางถ้ำที่พวกผมอาศัยอยู่แต่หลังจากที่ขึ้นมาจนถึงด้านบนพวกผมก็ไม่ได้รับรู้อะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเลยสักนิดเดียวครับนอกจากความรกร้างของป่าไม้แถวนี้แต่จะยอมแพ้ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเร็วไปแค่นี้เนี่ยมันยังสูงไม่พอที่ฝั่งเดียวกันเนี่ยแต่เลยไปนิดหน่อยมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งครับที่สูงมากๆพวกผมเลยว่าจะปีนขึ้นไปที่ยอดของต้นไม้ต้นนั้นกันดูอาจจะมองเห็นภูมิประเทศรอบๆได้มากกว่านี้เอามือจับยังไงวะเพราะมันเป็นฟิสิกส์มันจับไม่ได้หรอเอกต้องมีบล็อกใช่ไหมถึงจะใช้ได้เออไม่มีเราก็สร้างเถาเร็วแต่ถึงแม้พวกผมจะไม่สามารถไต่ขึ้นไปจนถึงยอดไม้ได้พวกผมก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่าสภาพภูมิประเทศบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นป่ารกร้างทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเลยเออเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรตัวอะไรไหนฝั่งนู้นนะไหนมึงเห็นอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะไหนไหนไหนไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยกูเห็นอะไรอ่ะกลับบ้านเถอะอมกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะเผื่อใครสังเกตไม่ทันและอาจจะคิดว่าผมในจิตปรุงแต่งหลอนไปเองผมจะกรอเทปให้ทุกคนเห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าผมได้เห็นมันจริงๆนะและในเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลแบบนี้สถานที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วครับไอสิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรแต่ที่ผมมั่นใจได้มากที่สุดเลยก็คือผมนี่ไม่ได้หลอนไปเองแน่นอนนั่นก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าสติของผมเนี่ยมันยังไม่ลดลงไปเลยแม้แต่น้อยนะฮะดังนั้นผมไม่ได้คิดไปเองแน่ๆมันมีตัวตนอยู่จริงๆแต่มันคือตัวอะไรกันล่ะผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับแต่ภัยมาถึงตัวแบบนี้แล้วเราจะไปรอมันอยู่ทำไมจริงไหมครับพวกผมนี่ก็เลยพากันวิ่งกลับมาที่บ้านกันอย่างเร็วจี่เลยไหวหรอกครับในตอนนี้สิ่งเดียวที่คอยปกป้องผมนอกจากสติปัญญาของตัวเองแล้วเนี่ยก็มีแค่หมวกเหล็กแค่ชิ้นเดียวถ้าเลือกได้ผมขอลงมาสู้กับผีในจินตนาการที่เหมืองใต้บ้านดีกว่าทำใหญ่มากเลยจริงใหญ่แบบแล้วไม่จอกมันมืดจังวะกูเหมือนคนตามบอดแล้วนะจอกูมืดตึ๊บเลยไม่ออกหลังจากกลับมาถึงบ้านพวกผมก็กัดฟันสู้เอาชนะความกลัวลงมาที่เหมืองด้านล่างที่ออมเนี่ยมันขุดไว้ตัวผมเองเนี่ยช่วงแรกปอดแหกไปหน่อยก็เลยมานั่งขุดเหมืองแบบสตริปไมน์แต่หลังจากขุดไปสักพักผมเนี่ยไม่เจอแร่อะไรดีๆเลยเจอแต่ทางเชื่อมไปถ้ำอีกแห่ง2แห่งก็เลยยอมแพ้แล้วก็มาเดินหาแร่กลับไปออมันแต่ก็แน่นอนครับผมเนี่ยสายตาจับจ้องอยู่ที่ค่าสติตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นมีใครคิดเหมือนผมไหมครับว่าในถ้ำแห่งนี้เนี่ยมันมืดตึ๊บมืดตึ๊บแต่ในสถานที่ดำมืดพวกผมก็เจอพระโพธิสัตว์มาโปรดพวกผมจนได้อาจจะเวอร์ไปแต่การเจอก็อบเบรนเทรเดอร์เนี่ยทำให้พวกผมสามารถเพิ่มจำนวนเหล็กที่หามาได้เป็นเท่าตัวเลยนะครับแบบนี้เนี่ยมันคุ้มเกินคุ้มไปแล้วฮะในเช้าวันต่อมาเนี่ยผมออกมานั่งตกปลาต่อที่ซากเรือโมบีดิกนั่นก็เพราะว่าสำหรับแผนการขั้นต่อไปของพวกผมต้องใช้อาหารจำนวนหนึ่งเลยแหละครับนั่นก็เพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราจะออกไปสำรวจเกาะแห่งนี้กันนั่นเองอย่าลืมบีบดีสดนะครับเด็กๆแล้วก็ใส่ส้มนาวลงไปคุณได้นะพี่น้องเวลาจะเรียกของเปรี้ยวจะใช้คำว่าส้มนะพี่น้องนะกูเหมือนที่สำเนียงอะไรไม่รู้นะเออดีเฮียรู้ต้องพูดหน่อยเดี๋ยวมันติดคนได้คนได้แล้วคนอะไรถามนี่ถามดิคอนไหนอ้อมไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นคนคอนคนคอนนครราชสีมาคอนแกนไปทางไหนอะทางขวาหรือทางซ้ายไม่อาไปทั้งคู่เลยในช่วงหลายวันต่อมาเนี่ยพวกผมออกเดินทางสำรวจเกาะแห่งนี้กันโดยหักอ้างอิงจากพระอาทิตย์แล้วพวกผมออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกกันครับแต่ก็ไม่ได้มุ่งเข้าป่าไปตรงๆเลยนะฮะใจพวกผมเนี่ยมันยังไม่กล้าพอพวกผมเนี่ยใช้วิธีเดินเลาะชายหาดไปเรื่อยๆหากเกิดหลงขึ้นมาเนี่ยก็แค่คราฟเรือแล้วก็พากันแจวกลับมายังรูหนูของพวกผมเฮ้ยมันไม่มีตัวอะไรเลยโล่งๆนี่ก็ไม่มีโอ้ยเป็นการเดินทางที่น่าเบื่อที่สุดในเย็นต้องเจอตัวอะไรอะหมูบัวเงี้ยแบบเราไม่มีเลยอ่ะพวกผมใช้เวลาเดินทางกันนานพอสมควรสิ่งเดียวที่พวกผมพบเจอมันคือป่าไม้ที่รกลุงหลังมากๆไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตอะไรเลยแม้แต่ตัวเดียวครับมองดีๆนะอมเจออะไรในป่าหรือเปล่าจะมีบิ๊กฟุตก็ได้นะอมเสือสมิงเชื่อเตรียมทำเฮ้ยอะไรไหนไม่รู้อวดตาฝาดแต่ก็ไม่ต้องรอเจอหรอกครับหลังจากที่หยุดพิจารณากันสักพักพวกผมก็ตัดสินใจพากันขึ้นมาเดินมันบนยอดไม้ซะเลยทางข้างล่างนั่นน่ะมันค่อนข้างจะขรุขระนะครับอาจจะเหนื่อยไปหน่อยถ้าจะต้องคอยกระโดดคอยหลบหลีกซากต้นไม้แต่ก็ถือซะว่าเป็นการหลบหลีกตัวอะไรก็ตามที่ผมเห็นในป่าเมื่อตอนนู้นซะด้วยเลยนอกจากนี้การเดินบนยอดไม้แบบนี้เนี่ยมันยังทำให้พวกผมมองเห็นอะไรหลายๆอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยสรรพคุณดีขนาดนี้จะไปมัวเดินงมหลงป่าอยู่ที่ด้านล่างทำไมครับอ๋อใช่ครับนอกจากนี้การเดินบนต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันยัง
ังทำให้พวกผมเนี่ยได้ฝึกสกิลการฟรีรันนิ่งของตัวเองอีกด้วยเป็นเวลา 2-3 วันเลยล่ะครับที่พวกผมวิ่งกันไปมาบนต้นไม้แบบนี้จนกระทั่งเนี่ยไอ้ออมมันก็ไปพบเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตบางอย่างฮะไหนมันเหมือนหมีแต่มันก็ไม่ใช่หมีมันเหมือนแมงมุมมันก็ไม่ใช่แมงมุมอะเห็นที่กูมองไหมวะเห็นใช่ไหมสีดำดำมึงเห็นใช่ไหมมันตัวอะไรอ่ะมันคือหมีหรือเปล่าวะออมจะมึงจะเข้าไปใกล้มันทำชี้อะไรล่ะว่ามันเผยออมมันเหมือนค้างๆมันมีปีกด้วยออมมันก็เผยปีกออมเผยเฮ้ยน่ากลัวทำไมค้างคาวตัวใหญ่จังโบราณเขาว่าเข้าป่าอย่าถามหาเสืออะไรที่มันไม่ควรรู้เนี่ยเราก็อย่าไปรู้มันเลยดีกว่ารู้ไปแล้วมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นจะรู้ไปทำไมจริงไหมครับเฮ้ยอะไรออมกูเจอเรือเฮ้ยลำเบ้งเฮ้ยมันเรือจมอยู่ใต้น้ำเหรอทำไมเรือลำนี้ทำจากหินวะออมมันก็ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันมีซากลูกเรือวะโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วแบบยังสดๆอยู่เลยอ่ะแต่หลังจากเดินสำรวจกันมาเป็นเวลาหลายวันพวกผมก็ไปพบเจอเข้ากับเรือลำมหึมาลำหนึ่งที่มันเองเนี่ยก็อับปางเช่นเดียวกันกับเรือโมบิดิของพวกผมเลยเพียงแต่ว่าที่ชายหาดข้างๆเรือลำนี้เนี่ยมันมีศพกองอยู่เกลื่อนเลยแหละครับหมดเลยมาเนี่ยเฮ้ยออมมันมีเหมือนจดหมายถูกเขียนไว้ด้วยอ่ะชื่อเรื่องชื่อหนังสือว่า This Iceland is Doom โอ้ Jesus สวรรค์จริงวะเนี่ยไหนบอกเกาะสวรรค์นะโอ้นี่เหรอเกาะโอ้โหมาอีกตัวไอ้คนนี้โดนตัดครึ่งท่อนเลยออมโอเคเขาบอกว่านี่ก็เป็นวันที่24แล้วหลังจากที่พวกเรานำเรือขึ้นมาเทียบท่าที่เกาะแห่งนี้พวกเราสามารถเก็บรวบรวมดวงตาแห่งท้องทะเลได้สำเร็จและก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตเรืองแสงตัวจิ๋วที่นำทางเรามาที่เกาะแห่งนี้การทดสอบของพระเจ้าอย่างนั้นเหรอฮะอย่ามาทำให้ขำเหอะเกาะแห่งนี้เนี่ยมันคือลานประหารชัดๆมันคือการลงทันที่หนักกว่าน้ำท่วมโลกข้างนอกนั่นเสียอีกพวกเรากองเรือโคลัมบัสนำเรือจำนวนทั้งสิ้น3ลำเข้ามาที่เกาะแห่งนี้พร้อมกับลูกเรือกว่า100ชีวิตแต่ในตอนนี้อย่าว่าแต่ลำเดียวเลยลูกเรือสักคนไม่รู้จะมีชีวิตรอดกันอยู่อีกกี่คนหลังจากที่พวกเราแล่นเรือขึ้นมาเทียบท่าที่เกาะและได้ตั้งแคมป์กันที่ริมตลิ่งในค่ำคืนนั้นพวกเรากลับถูกสิ่งมีชีวิตวิปริตโจมตีพวกมันมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์มากหากแต่ว่าที่บริเวณหัวของพวกมันมีดอกไม้ผุดขึ้นมาพวกมันมีแขนขาที่รีบเล็กแต่กลับมีเรี่ยวแรงมหาศาลพวกเราจำนวนหนึ่งไม่สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้กัปตันโคลัมบัสได้นำลูกเรือส่วนใหญ่มุ่งหน้าเข้าเกาะไปเพื่อออกสำรวจและสืบหาความจริงของเกาะแห่งนี้พร้อมกับกำชับให้พวกเราออกจากเกาะไปเพื่อตามหากำลังเสริมแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องเมื่อ20กว่าวันที่แล้วพวกเราเฝ้ารอกัปตันกลับออกมาจากป่าอันมืดมิดนั่นจนในที่สุดในวันที่26กรกฎาคมปีบาดาลที่16พวกเราก็ตัดสินใจจะเดินทางออกจากเกาะแห่งนี้เพื่อไปตามกำลังเสริมมาช่วย มันคงเป็นความฝันมันต้องเป็นความฝันแน่ๆในขณะที่เรากำลังจะนำเรือออกและถอนสมอเรือขึ้นยังไม่ทันจะไปได้ถึงไหนสัตว์น้ำขนาดมหึมาลำตัวของมันสั้นแต่ใหญ่พร้อมกับหนวดสีม่วงเรืองแสงของมันโจมตีเรือจนเรือพวกเราอับปางลูกเรือเสียชีวิตจำนวนมากและไหนจะสัตว์ทะเลโบราณมากมายที่มาจากไหนก็ไม่รู้โจมตีเรือของพวกเราโชคดีที่พวกเราบางกลุ่มสามารถว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสผมร้อยตีโอไฮโอเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาและได้นำใส่ขวดแก้วและโยนลงไปในน้ำทะเลเพื่อหวังให้ใครสักคนในโลกภายนอกที่เก็บจดหมายนี้ขึ้นมาได้โปรดเปล่าประกาศให้โลกทั้งโลกได้รับรู้การเก็บรวบรวมดวงตาแห่งท้องทะเลมันคือเรื่องเลวไหลพวกเราไม่สามารถทำอะไรในโลกแห่งนี้ได้อีกแล้วเกาะแห่งนี้มันต้องสาบโลกของพวกเรามันต้องสาบและได้โปรดอย่ามาที่เกาะแห่งนี้ไม่ว่าจะยังไงก็อย่าหลงเชื่อคำโกหกของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กนั่นอย่ามาที่เกาะแห่งนี้เด็ดขาดเดี๋ยวน้องในบันทึกมันเขียนถึงสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ที่หัวมันมีดอกไม้พูดออกมาโลกสวยเหรอเราขับเรือแล้วขับกลับเลยไหมเอกแต่มันบอกว่ามันมีสัตว์น้ำตัวใหญ่นอมตอนที่มันกำลังจะเอาเรือออกไปอ่ะแต่กูรู้แล้วว่าด้านล่างอ่ะมีคนลงไปแล้วหลายๆอย่างเริ่ม make sense ถึงสาเหตุที่ว่าเกาะปริศนาแห่งนี้เนี่ยทำไมมันถึงดูไม่เหมือนเกาะสวรรค์เลยสักนิดเดียวหรือที่ว่าทำไมผมเนี่ยยังไม่เห็นสิ่งมีชีวิตตัวอื่นเลยหมูหมากาไก่เป็นเวลาเกือบจะ10วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เห็นเลยแม้แต่ตัวเดียวครับนอกจากนี้ในจดหมายฉบับนี้เนี่ยยังถูกระบุไว้ด้วยว่าที่เกาะแห่งนี้เนี่ยมันมีสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่ที่บริเวณศีรษะของมันเนี่ยจะมีดอกไม้พุ่งออกมาแล้วไหนจะสัตว์ทะเลที่จมเรือลำขนาดมหึมาแบบนี้ลงได้อีกหลายๆอย่างมัน make sense ขึ้นมาทุกทีเลยล่ะครับเกาะแห่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกาะสวรรค์แต่มันคือนรกอเวจีที่จะกลืนกินผู้ใดก็ตามที่เดินทางมาถึงพวกผมถูกพิกซี่ตัวเล็กนั้นหลอกอย่างนั้นเหรอแต่ไม่ว่ายังไงจดหมายฉบับนี้ที่ผู้ส่งเนี่ยตั้งใจจะให้มันลอยน้ำออกจากเกาะไปเพื่อเป็นสารเตือนภัยมันกลับไปไม่ถึงไหนแล้วก็คงโดนกระแสน้ำพัดกลับคืนเข้ามาที่เกาะเป็นแน่กลับกลายเป็นว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยมันน่าจะอันตรายกว่าที่ผมคิดเอาไปซะแล้วล่ะครับแต่ถึงอย่างนั้น10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมเองก็ยังไม่เคยมีใครสังเกตเห็นมันเลยนะครับไอสัตว์ประหลาดหัวดอกไม้ที่ว่านั่นแต่ยังไงก็ตามอีกหนึ่งปัญห
หาที่ตอนนี้เนี่ยพวกผมยังจัดการกับมันไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องอาหารฮะดังนั้นพวกผมถึงใช้เวลา1วันเต็มๆสำหรับการตกปลาหาอาหารเพื่อที่จะได้เอามาเป็นเสบียงสำหรับการเดินทางกลับกันในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พวกผมเนี่ยเผาปลาที่ตกกันมาจนครบหมดแล้วพวกผมก็เริ่มต้นออกเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านกันทันทีเลยครับแต่ก็แน่นอนเลยว่าหลังจากที่ได้รับรู้ว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหัวดอกไม้ระหว่างทางพวกผมเนี่ยก็คอยสอดส่องที่พื้นดินตลอดเวลาแต่ไม่ว่ายังไงพวกผมก็ไม่เจอสักตัวเลยล่ะครับนอกจากสถานที่แห่งนี้เชย้อนกลับเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะอะไรบ้านคนเหรอเออว่ะนี่มาในครั้งนี้เนี่ยเหมือนพวกผมจะหลงซะแล้วล่ะครับแต่การหลงครั้งนี้เนี่ยมันทำให้พวกผมเนี่ยเดินมาเจอเข้ากับอาคารอยู่อาศัยแห่งหนึ่งเข้ากลางป่าได้ยินปะได้ยินเสียงอะไรนี่ตัวเชี่ยอะไรเนี่ยอะไรมาตรงกูตัวดำๆอ่ะเฮ้ยเชี่ยเชี่ยไอตัวนี้วันนี้มันพูดถึงแล้วแล้วมึงจะไปเกี่ยวทำไมล่ะมาดูใกล้ๆไอ้หัวดอกไม้เหรอนี่มันเนี่ยหัวดอกไม้อ่ะแขนขารีบเล็กแรงเยอะ Jesus ในที่สุดผมว่าพวกผมเนี่ยก็เจอกับมันเข้าซะแล้วล่ะครับไอ้สัตว์ประหลาดรูปร่างมนุษย์ที่จดหมายฉบับนั้นเนี่ยพูดถึงจะว่ายังไงดีล่ะครับเสียงร้องของพวกมันเนี่ยมันก็หลอนอยู่เหมือนกันนะในเช้าวันต่อมาเนี่ยพวกผมพยายามเดินเลี่ยงพวกหัวดอกไม้มันที่อีกฟากนึงของตัวอาคารครับแล้วก็ใช้ไม้ต่อตัวขึ้นมาเพื่อจะได้เข้าถึงหลังคาของตัวอาคารได้ทางหลังคานั่นแหละอีกวะได้โอ้ยตกใจแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ทำไมเรานี่ๆๆๆเจอนี่อะไรเจอทางบ้านแล้วเหรอเฮ้ยมีหนังสืออะไรอ่ะเอ้ยนี่รูปอะไรอ่ะกว้างเอ้ยนี่หัวกระดูกนี่รูปด้านบนเนี่ยเชี่ยหอมมันนอนอยู่ใครนอนอยู่เจ้าของบ้านนะเด้โอ้โหไอซ์แลนเดอร์วิลเลจเหรอเดี๋ยวกูลองอ่านหนังสือก่อน Strange Creature พวกเราออกเดินทางเข้ามาในป่าแห่งนี้พร้อมกับกัปตันโคลัมบัสเมื่อ10กว่าวันที่ผ่านมาป่าแห่งนี้มันผิดปกติไปหมดไอ้เกาะบ้าๆนี่พวกเราเข้ามาที่ป่าแห่งนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วพวกเราเองก็ไม่รู้พวกเราเลยตกลงกันว่าจะตั้งแคมป์แห่งนี้เป็นสถานที่ปักหลักซึ่งผมก็ได้รับหน้าที่เป็นคนสร้างแคมป์แห่งนี้ขึ้นมาจนอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างเสร็จได้ไม่นานกัปตันโคลัมบัสก็เหมือนจะบอกว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเกี่ยวกับบาป7ประการอะไรสักอย่างประกอบกับที่แจ็คกี้กลับมาจากการลาดตระเวนไอ้หมอนี่มันเก่งเป็นบ้าเขาบอกว่าเขาใช้ grappling hook ในการเดินทางไปมาในป่าทำให้พวกมนุษย์หัวดอกไม้เนี่ยไม่สามารถจับตัวเขาได้แต่สิ่งที่เขานำกลับมาด้วยเนี่ยมันบ้าซะยิ่งกว่าบ้าซะอีกมันคือรูปถ่ายของกวางกระดูกขนาดมหึมาในป่าแล้วไหนจะรูปถ่ายของพวกมนุษย์ประหลาดหัวดอกไม้และตัวอื่นอีกรูปภาพเหล่านี้เนี่ยคือหลักฐานชั้นดีเลยล่ะหลังจากได้ของพวกนี้มากัปตันโคลัมบัสเนี่ยเลยได้นำรูปเรือบางส่วนเพื่อรุดหน้าเข้าไปตามหาไอ้กวางกระดูกตัวนี้แต่นี่ก็เป็นเวลาหลายวันแล้วที่กัปตันไม่กลับมาซึ่งตำแหน่งพิกัดของไอ้กวางตัวนี้เนี่ยก็คือ12170แล้วก็ลบ 2,458 เพื่อเอาไว้นอกจากนี้แจ็คกี้ยังบอกว่าเขาไปพบเจอกับหมู่บ้านของชาวเกาะแห่งนี้อีกด้วยซึ่งตำแหน่งพิกัดของหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็ตามที่จดไว้ในบันทึกนี้เลยนี่หรือว่าเนี่ยไอซ์แซนเดอร์วิลเลจเนี่ยเฮ้ยอมมีหมู่บ้านจริงๆเป็นรูปเลยโอ้หมู่บ้านสวยด้วยอมโอ้โหหมู่บ้านใหญ่มากเฮ้ยเราไม่ได้ดูเชี่ยตัวเฮี้ยนี่อะไรเนี่ยอมกูเจอตัวอะไรก็ไม่รู้เบลอเลยอมดูในรูปอ่ะเฮ้ยเชี่ยในกล่องนี่มี grappling hookฮะอะไรนะโอ้กระปิ้งฮุกจริงด้วยมึงมาดูดีๆมึงลองเทียบบล็อกดูนะเห็นมันสูงมากเลยนะเนี่ยในอาคารแห่งนี้เนี่ยดูแล้วพวกเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นอีกกลุ่มที่แยกมาจากกลุ่มที่ริมหาดเมื่อกี้แน่ๆซึ่งกลุ่มที่ริมหาดเนี่ยจะเป็นกลุ่มไปขอกำลังเสริมส่วนกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาในเกาะเพื่อสำรวจหาอะไรสักอย่างเป็นกลุ่มของกัปตันโคลัมบัสนั่นเองซึ่งในอาคารแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะมีบันทึกเล่มนี้แล้วมันยังมีรูปภาพรูปถ่ายของกวางกระดูกขนาดมหึมาแล้วก็พวกสัตว์ประหลาดหัวดอกไม้ติดเอาไว้ด้วยครับนอกจากนี้อีกรอบยังมีรูปภาพพร้อมกับตำแหน่งพิกัดของทั้งกวางกระดูกแล้วก็หมู่บ้านที่ทหารพวกนี้ไปเจอมาด้วยเรียกได้ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อยๆพรั่งพรูเข้ามาในหัวสมองของพวกผมทีละนิดในตอนแรกเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตโบราณในทะเลแล้วก็พวกสัตว์ประหลาดหัวดอกไม้ในตอนนี้มันยังมีกวางกระดูกมีหมู่บ้านอีกมันรับจะเยอะไปแล้วนะโอ้มันตกหน้าบ้านมันมาจากไหนกันนะเชี่ยโคตรเยอะ Jesus อ๋อมันมีกรงสปอนเนอร์อยู่ตรงนี้ไหนนี่เลยตีมันดิแล้วตัวอะไรวะน่ะตัวเล็กๆเห็นอะไรวะมันคลานอยู่อม
ผีคลานมึงกลัวไม่ใช่เหรอเช้าวันต่อมาหลังจากที่พวกผมตื่นนอนกันขึ้นมาบนหลังคาก็มีเสียงกรีดร้องของสัตว์ประหลาดดังระงมทั่วบริเวณไปหมดเลยครับในตอนนี้เนี่ยมันต่างจากเมื่อวานลิบลับเพราะหัวดอกไม้เนี่ยมันเริ่มโผล่กันมาเยอะขึ้นมากๆแล้วไหนจะพวกสัตว์ประหลาดตัวเล็กที่คลานสี่ขาเหมือนกับว่าตอนนี้พวกมันรับรู้ได้ถึงตัวตนของพวกผมแล้วยังไงอย่างนั้นพวกมันโผล่หัวกันออกมาเยอะมากๆไม่รู้ว่าไปแห่กันมาจากไหนแต่พวกผมเองเนี่ยก็ไม่อยากจะอยู่รู้หรอกนะครับหลังจากที่ตื่นนอนเก็บของพร้อมกับรู้เสบียงหลายๆอย่างในบ้านหลังนี้มาจนหมดแล้วพวกผมก็ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านกันทันทีเลยมันไม่มีต้นไม้แล้วเอกมันปล่อยไงวะเอกอ๋อนะกูจะไปแล้วนะออมโอ้ยโหเอ้ยมันไม่ถึงนะเนี่ยแล้วกูห้อยโหนโอ้ย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 เอกตัวอะไรวิ่งตามหลังมาเอกอะไรอะไรตัว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 วิ่งตามหลังมึงมานอกจากความรู้แล้วเนี่ยพวกผมยังได้สิ่งนี้ติดไม้ติดมือกันมาคนละอัน2อันด้วยนะครับมันเนี่ยคือ grappling hook ที่ในบันทึกเล่มล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าในทหารที่ชื่อว่าแจ็คกี้เนี่ยใช้สิ่งนี้ในการเดินทางไปมาในป่าเพื่อที่ไอ้พวกหัวดอกไม้เนี่ยจะได้ไม่สามารถจับตัวเขาได้มันเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยเลยนะครับแต่หลังจากได้ลองใช้เองดูแล้วผมว่าพวกผมเนี่ยยังต้องฝึกอีกเยอะเลยไม่งั้นคงได้ตายเพราะไอ้ grappling hook นี่แน่ๆซึ่งในการเดินทางขากลับเนี่ยแม้ว่ามันจะใช้เวลาอยู่หลายวันแต่ผมก็ถือซะว่าได้ฝึกการใช้ grappling hook ไปพร้อมๆกับท่ายากฟรีแลนดิ้งมันไปซะด้วยเลยถึงหลังจากที่ใช้เริ่มคล่องแล้วใช้คำว่าเริ่มนะครับคอมโบคอมจอยอันนี้เนี่ยมันก็ดูเข้าท่าสุดๆไปเลยล่ะครับและสุดท้ายในช่วงบ่ายแก่ๆของวันที่15เนี่ยพวกผมก็สามารถเดินทางมาถึงที่ซากเรือโมบิลิกงมุมได้ในที่สุดซึ่งหลังจากที่กลับมาถึงออมันก็ได้ทำการขยายถ้ำเล็กๆแห่งนี้ให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อเก็บเสบียงแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่พวกผมไปขโมยมาจากอาคารกลางป่าหลังนั้นนอกจากนี้ในคืนวันที่15เนี่ยมันคือค่ำคืนบลูมูนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้เพราะว่าปกติจะได้ยินแค่บลัดมูนในคืนบลูมูนเนี่ยมันต่างจากคืนบลัดมูนลิบลับเลยล่ะครับในค่ำคืนสีเลือดค่ำคืนบลัดมูนพวกสัตว์ประหลาดพวกผีเนี่ยมันจะแห่กันออกมาอารวาสเต็มไปหมดแต่กลับกันเลยครับในค่ำคืนบลูมูนเนี่ยมันคือค่ำคืนแห่งโชคลาภครับพวกผมจะได้บัฟโชคดีติดตัวกันทั้งคืนเลยซึ่งในเมื่อได้บัฟมาแบบนี้พวกผมก็เลยไม่อยากจะให้มันเสียเปล่าก็เลยพากันมานั่งตกปลามันแทบจะทั้งคืนเลยล่ะฮะโดยในคืนนี้เนี่ยผมเองก็โชคดีมากๆตกได้ธนูคันงาม power 3 unbreaking ติดมาด้วยแต่ก็ยังไม่มีบุญได้ใช้มันล่ะครับเพราะว่าผมไม่มีลูกธนูเลยหลังต้นไม้นี่เหรอมันอึดเทวะเฮ้ยเอามันหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันอ่อนเหรอทำไมมันอ่อนจังเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยว้าว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 มันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะกูเกลียดไอ้พวกขาดได้ใช้ดาบเองใช้ดาบมันตายง่ายใช้ดาบข้างหลังโอ้โอ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะโอเคเยอะจังวะอยู่ด้านหลังต้นไม้โอเคกูแตกแล้วโอ้ตรงนั้นมีสปอนเซอร์หนึ่งโอ้ยตายโอ้ดอกไม้มาลองเลยโอ้ยโอ้โหโอ้ยสก3รอดกับ3รอดหรือมึงจะรอดเดี๋ยวกูตีสปอนเซอร์ลากลงน้ำเองไปเออล่างของน้ำกูไปตีสปอนเซอร์อ๋อมีตัวคานไปเช้าวันต่อมาเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าที่ต้นไม้ใหญ่คานบ้านมันมีพวกสัตว์ประหลาดเกิดค่อนข้างจะเยอะเลยซึ่งหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์มาเมื่อครู่เนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีสปอนเนอร์อยู่จริงๆและอีกหนึ่งสิ่งที่รู้ได้จากประสบการณ์ตรงเลยก็คือไอ้พวกหัวดอกไม้เนี่ยมันโจมตีแรงมากเลยแหละครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังอยู่กันเป็นกลุ่มๆอีกด้วยทำให้อันตรายมากๆแต่ยังไงซะพวกผมก็สามารถจัดการมันลงได้นะคะหลังจากนั้นพวกผมเนี่ยก็พากันมาลงเมืองต่อมีคอโบเสียงอะไรวะ What are these sound ใช่เสียงอะไรวะมันขึ้นเฮ้ยขึ้นอยู่กลางหน้าจอกูเนี่ยเชียวอมทางกลับอยู่ไหนกูไม่รู้เอ็กล้างไอ้เหี้ยของจริงเหรออมโอ้โหกูได้ยินกูนึกว่ากูหลอนไอ้ระบบประสาทฆ่าสติเนี่ยมันทำผมหลอนมาหลายรอบแล้วนะครับผมไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นของจริงหรือว่าของปลอมกันแน่ได้แต่พึ่งสัญชาตญาณตัวเองเอาตัวรอดก็แค่นั้นซึ่งสำหรับการลงเมืองในครั้งนี้เนี่ยมันก็กินเวลามาจนถึงวันที่20เลยแหละครับซึ่งศัตรูที่พวกผมต้องต่อสู้ด้วยในช่วง 5-6 วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรอื่นเลยแต่คือสติของตัวเองนี่แหละฮะที่เมื่อลงมาที่ถ้ำได้ระยะเวลานึงแล้วพวกผมเนี่ยต้องรีบกลับขึ้นไปนอนกันเพื่อเพิ่มค่าสติในตอนนี้เนี่ยพวกผม
ค้นพบหลากหลายวิธีมากครับที่จะทำให้ค่าสตินี้เนี่ยมันลดลงแต่กลับกันเลยวิธีเพิ่มมันเนี่ยนอกจากการนอนแล้วเนี่ยผมเองยังไม่เห็นวิธีอื่นที่ใช้ได้ผลเลยคือจริงๆการกินอาหารเนี่ยหรือว่าการตกปลาเนี่ยมันก็พอจะช่วยได้บ้างนะครับแต่มันน้อยซะเหลือเกินน้อยจนแทบจะไม่ขยับเลยก็ว่าได้พูดตรงๆก็คือนอนนั่นแหละฮะดีแล้วก็เวิร์กที่สุดแล้วพูดก็พูดคือพวกผมเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ค่าสติของตัวเองเนี่ยลดลงไปเกิน 50% แน่นอนครับซึ่งถ้ามันลดไปเหลือ0หรือว่าต่ำกว่า 50% เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันเป้าหมายในการลงเหมืองครั้งนี้ของพวกผมเนี่ยแน่นอนก็คือการอัปเกรดอุปกรณ์ของพวกผมนั่นเองฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในถ้ำใต้ดินที่มีเส้นทางแยกแตกแขนงไปมาไม่รู้จบแบบนี้นานเท่าไหร่พวกผมเนี่ยเจอเพชรน้อยมากเลยล่ะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่เจอเลยก็ว่าได้นอกจากนี้เนี่ยตัวผมที่แยกมาขุดเหมืองแบบสตริปมายน์กลับพบว่ามันไม่ได้เรื่องเลยฮะนอกจากจะเจอแร่น้อยมากๆแล้วยังขุดไปทะลุถ้ำมอสมันซะทุกทางเรียกได้ว่าหนีไม่พ้นการเดินสำรวจถ้ำเลยก็ว่าได้ที่ใต้ดินแห่งนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นเส้นทางถ้ำแบบนี้ทั้งหมดเลยแหละครับแต่หลังจากที่พวกผมหาแร่อัปเกรดของกันอยู่นานพวกผมสามารถอัปเกรดอาวุธแล้วก็ชุดเกราะของตัวเองเป็นเหล็กได้ทั้งหมดนะครับบวกกับเพิ่มชุดเกราะเพชรมาแค่2ชุดเท่านั้นแล้วก็ได้พิกแอคเพิ่มอีกแค่1อันใช่ครับ 5-6 วันที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมเจอเพชรกันยังไม่ถึง20เม็ดเลยทุกคนมันน้อยมากๆฮะเทียบกับการขุดเหมือง5วันเนี่ยมันแย่สุดๆไปเลยล่ะครับแต่จะเอาแต่บ่นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกจริงมั้ยครับหลังจากที่พวกผมกลับขึ้นมาที่ด้านบนพวกผมก็ได้นำหนังสือเนี่ยมาทำเป็นชั้นฮะเพื่อสำหรับตีบวกอุปกรณ์กันจากโต๊ะตีบวกที่ออมเนี่ยไปเก็บมาจากอาคารกลางป่าเมื่อครั้งก่อนใช่ฮะพวกผมจะตีบวกชุดเกราะเอาแค่เท่าที่พอจะเป็นไปได้ก็เท่านั้นฮะนั่นก็เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยพวกผมจะออกไปตามล่าไอ้กวางกระดูกยักษ์ในป่าลึกกันไหนๆก็ได้พิกัดมันมาแล้วตอนนี้ถ้าจะไปที่หมู่บ้านรู้สึกเหมือนว่าต้องไปอีกประมาณ 2,000 บล็อกเลยอ่ะออมอีกที่นึงนี่คือที่ไหนถ้าเราจะไปหมู่บ้านอ่ะมันจะผ่านกวางเว้ยงั้นเดี๋ยวเราไปหมู่บ้านนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวผ่านกวางก็เอกเราลบ 1,300 อยู่ถ้าแต่กวางมันอยู่ประมาณ12อ่ะเราต้องประมาณ 1,000 กว่าบล็อกน่าจะถึงกวางเว้ยหลังจากที่พวกผมแห้วมาจากการขุดเหมืองนานหลายวันเป้าหมายต่อมาของพวกผมก็คือการออกไปตามหาหมู่บ้านที่มีพิกัดบอกเอาไว้อยู่ในบันทึกที่เจอแต่หากพูดจริงๆแล้วเนี่ยพิกัดของหมู่บ้านเนี่ยมันอยู่ที่จุด x เท่ากับ 2,600 กว่าในขณะเดียวกันพิกัดที่พวกผมอยู่เนี่ยมันคือ x เท่ากับ -1,300 บวกลบนิดหน่อยซึ่งมันน่าจะเป็นระยะทางกว่า 4,000 บล็อกแน่ๆฮะซึ่งเอาจริงๆมันไกลมากๆเลยหากจะต้องเดินไปหรือต่อให้กระโดดปีนต้นไม้ข้ามป่าไปเนี่ยมันก็น่าจะใช้เวลานานมากอยู่ดีดังนั้นเป้าหมายของพวกผมเนี่ยจึงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนั่นก็คือพวกผมเนี่ยจะออกเดินทางเพื่อไปตามหากวางกระดูกกันก่อนได้รู้อะไรเพิ่มเติมแล้วค่อยวิ่งต่อไปที่หมู่บ้านซึ่งสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าพวกผมเนี่ยก็ยังคงเลือกวิธีเดินทางกันบนต้นไม้เช่นเดิมโดยในระหว่างทางเนี่ยออมมันจะคอยวางหินแล้วก็ปักไฟเอาไว้ตลอดทางขากลับเนี่ยจะได้จำทางกลับได้มีแต่ป่าทั้งนั้นเลยออมคลิปนี้มีแต่ใบไม้ไม่ได้มีแต่ป่ามันเป็นการเดินทางที่กินเวลานานพอสมควรเลยแหละครับนั่นก็เพราะว่าพวกผมเนี่ยต้องคอยจับตามองตลอดว่าตัวเองเนี่ยกำลังมุ่งหน้าเดินไปถูกตามพิกัดหรือเปล่านอกจากนี้ที่พื้นด้านล่างเองเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยพวกสัตว์ประหลาดมากมายมากหน้าหลายตาอีกด้วยไม่ใช่แค่พวกหัวดอกไม้แล้วครับแต่มันยังมีเยอะมากเดินทางไปได้สักพักเนี่ยพวกผมคิดที่จะคราฟสมุดแผนที่มาด้วยนะครับก็เลยพากันเสี่ยงชีวิตไปเอาต้นอ้อยมาทำกระดาษแต่หลังจากที่คราฟมันมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้แผนที่เนี่ยมันใช้งานได้ห่วยแตกสุดๆก็เลยเป็นอันต้องล้มเลิกเสียเวลาไปฟรีๆเลยฮะโอ้ยแล้วต้นนึงมันก็ห่างกันเยอะอยู่นะเนี่ยพวกผมเดินทางกันคืนแล้วคืนเล่าจนในที่สุดครับหลังจากข้ามป่าข้ามเขามาเป็นเวลาหลายวันหลายคืนกลิ่นของสัตว์ป่าเป้าหมายเนี่ยก็เตะจมูกพวกผมเข้าจนได้เฮ้ยออมชีบอดขึ้นเออชีแถวนี้แน่เลยชื่อของบอสและหลอดเลือดปรากฏขึ้นที่หน้าจอเป็นสัญญาณบอกว่าพวกผมเนี่ยเข้าใกล้มันเต็มทีแล้วแต่มันคือตัวอะไรเป็นกวางกระดูกตัวนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวอื่นกันแน่ทางเดียวที่ผมจะรู้ได้เนี่ยก็คือการตามหามันไปเรื่อยๆเท่านั้นครับโดยหลังจากที่พวกผมเดินผ่านเนินเขามาเรื่อยๆพวกผมก็เจอมันเข้าจนได้ฮะโอ้ยนี่ไงเจอแล้วเหรอต้องลงไปอีกมันไม่ลงโอ้โหจะสู้มันยังไงอ่ะจะลองสู้มันยังไงเอางี้กูคิดออกแล้วหรือไม่แล้วเราก็แกปิ้งคุกแล้วก็เฮ้ยมันหันมาด้วยเอามันหันมันหันอู้ยังไงอะน้องตีมันได้ปะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย Immortal during the daytime อ๋อต้องสู้ตอนกลางคืนผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือผมคิดอะไรผิดไปหรือเปล่าหลังจากที่มาถึงเจ้ากวางกระดูกเนี่ยมันเอาแต่ยืนมองพวกผมอย่างเดียวเลยฮะนอกจากพวกหัวดอกไม้รอบๆนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรอันตรายเกิดขึ้นเลยมันเอาแต่มองพวกผมอย่างเดียวเลยฮะเมื่อออมลองไปกดตีมันเข้าเนี่ยปรากฏข้อความออกมาว่าในตอนกลางวันเนี่ยกวางตัวนี้มันจะเป็นอมตะทำให้พวกผมเนี่ยกลับมานั่งคิดหนักกันเลยล่ะครับว่าพวกผมจะเอายังไงกับมันดีเพราะหากต้องสู้กับมันในตอนกลางคืนเนี่ยนอกจากจะต้อง
รับมือกับไอ้พวกโกรธดอกไม้ด้านล่างแล้วผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้กวางกระดูกตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยพวกผมก็ตกลงกันจนได้ครับซึ่งข้อสรุปที่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆนั่นก็คือพวกผมเนี่ยจะรออยู่ที่นี่จนกระทั่งช่วงกลางคืนเลยในตอนตกปลาเนี่ยจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าผมได้ธนูพาวเวอร์3มาคันนึงผมเนี่ยจะทดลองดูว่าธนูพาวเวอร์3คันนี้เนี่ยมันสามารถทำดาเมจได้เยอะขนาดไหนหากมันสามารถทำดาเมจได้ดีในระดับนึงเนี่ยพวกผมจะกลับไปหาลูกธนูมาเพิ่มแล้วก็กลับมาที่นี่แล้วก็จะห้อยสลิงยิงมันจนตายไปเลยพวกผมคิดว่าหากพวกผมเนี่ยจะเอาหน้าไปชนสู้กับมันเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าที่ภาคพื้นดินเนี่ยนอกจากจะต้องสู้กับกวางกระดูกแล้วยังมีพวกหัวดอกไม้แล้วก็ตัวอะไรยุ่ยเยอะจะไปหมดเลยนอกจากนี้ในตอนนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยไม่แน่นเกราะเลยสักนิดเดียวด้วยฮะเผลอๆนี่อาจจะโดนมันขวิดทีเดียวตายเลยก็ได้ดังนั้นพวกผมเนี่ยจะใช้สิ่งที่พวกผมมีแต่มันไม่มีก็คือมันสมองนั่นเองครับดังนั้นตอนนี้สิ่งเดียวที่พวกผมต้องทำก็คือการรอให้พระอาทิตย์ตกดินก็เท่านั้นเองเฮ้ยมันวิ่งแล้วเห็นปะกวางมันวิ่งแล้วไม่เห็นเหรอเดี๋ยวมันจะมายิงเราเพื่อนมันจะกินเราไปเนี่ยอยู่นิ่งอยู่นิ่งกูจะยิงมันกูจะยิงมันเฉยมันดิโอ้โหแรงนะธนูแต่กูมีแต่กูมีนัดเดียวเฮ้ยนุ้งจะลงไปทำเชี่ยอะไรอมกูว่าทำได้มันได้แหละฟาดมันเดียวโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะติดไฟติดไฟโดนข้าวโอ้ยทรมานโอ้โหทำเลยไอ้อ้อมมันขึ้นมาเจี๋ยแล้วเอ็งชิบหายแล้วยังวะชิบหายแล้วยาเล่าว้าวต้นไม้เชี่ยอมทำเชี่ยอะไรไอ้เหี้ยมันปีกมันเหี้ยเลยอ๋อมันขึ้นมาหากูมันมาหากูมึงขึ้นมาหากูอยู่ดิอ้อมแต่กลับบ้านดิกลับบ้านเดินทางตอนกลางคืนก็ได้กูเราเดินทางตอนกลางวันดีกว่าออมถ้าเรากลับตอนนี้มันอาจจะตามเราเข้าป่าออมกูอย่าเพิ่งดีกว่าเราไปช้าเกินให้มันอยู่นิ่งๆให้มันอยู่นิ่งๆก่อนไม่กูไม่มีเตียตีกูอยู่ดูมาโคตรทำอะไรไม่ได้นอกจากรอตรงนี้ว่าโอ้ยอะไรอ่ะไอ้เชี่ยมันทำอะไรมันยิงทะลุบล็อกมันยิงทะลุใบไม้นี่มันคือค่ำคืนที่มืดสนิทกวางกระดูกตื่นขึ้นและปรีเข้ามาโจมตีพวกผมหนึ่งสิ่งที่พวกผมได้รับรู้แล้วนั่นก็คือธนูพาวเวอร์3คันนี้เนี่ยมันมีดาเมจมากเพียงพอในการปราบมันได้แต่ตอนนี้พวกผมเนี่ยต้องการกระสุนต้องการลูกธนูเพิ่มแต่ในตอนนี้เนี่ยที่พวกผมไม่สามารถนอนข้ามคืนไปได้แล้วไหนจะเป็นการเดินทางกลับตอนกลางคืนที่ยิ่งทำไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้กวางกระดูกตัวนี้เนี่ยมันวิ่งได้เร็วมากๆหากพวกผมกลับบ้านกันตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพวกผมเนี่ยพามันกลับไปที่บ้านด้วยเปล่าๆมีแต่จะทำให้อะไรเนี่ยแย่ลงไปก็เท่านั้นฮะแต่ก็เป็นอย่างที่โบราณเขาว่ากันไว้แหละครับในช่วงเวลาที่แย่ๆเนี่ยมันมักจะมีเรื่องที่แย่กว่าเกิดขึ้นเสมอนี่ถ้าไม่นับที่ว่าไอ้กวางกระดูกตัวนี้เนี่ยมันเรียกดวงวิญญาณออกมาโจมตีพวกผมทะลุต้นไม้ขึ้นมาได้ค่าสติของพวกผมตอนนี้เนี่ยมันเองก็ลดลงทุกวินาทีเลยแหละครับเสียงอะไรอ่ะเชียร์สนิตี้กูลดอมชิบหายแล้วกูได้ยินเสียงวางบล็อกวางบล็อกมึงตรงนี้ไปกูจะวิ่งไปเอาเตียงมึงไหวเหรอก็ต้องไปอ่ะเชียร์สนิตี้กูลดจะหนักมากว่ามันเสกลูกใช่ไหมเนี่ยเออมันเสกลูกอมเฮ้ยกูได้ยินเสียงแป๊กเฮ้ยลูกมันบินขึ้นมาเว้ยต้องยิงต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันเฮ้ยกูติดอะไรไม่รู้อมเอาช็อตมาวางให้กูหน่อยเชียร์เฮ้ยหลอนหนักมากอาจจะบ้าหน่อยต้องทำแล้วขอโทษกูไม่ดูมึงไม่ได้แต่ในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานออมมันก็สามารถโหนตัวไปเอาเตียงกลับมาได้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เสี่ยงมากแต่อย่างน้อยพวกผมเนี่ยก็อยู่สูงพอที่จะสามารถนอนข้ามคืนได้ดังนั้นในเช้าวันต่อมาเนี่ยผมเนรี่พากันวิ่งกลับมาที่บ้านทันทีเลยฮะหลังจากที่พวกผมกลับมาถึงที่บ้านกันแล้วพวกผมเนี่ยก็ไม่รอช้าดำเนินตามแผนกันต่อทันทีนั่นก็คือผมเนี่ยจะตกปลามันไปเรื่อยๆเลยครับผมเนี่ยจะตกไปเรื่อยๆด้วยความเชื่อมั่นว่าสักวันเนี่ยผมจะได้คันธนูที่มีออปชั่นอินฟินิตี้นั่นเองซึ่งหลังจากที่มานั่งตกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้กินเวลานานขนาดนั้นหรอกค่ะจริงๆเฮ้ยออปชั่นอะไรกันเฮ้ยออมเพราะว่า3อินฟินิตี้และนอกเหนือจากตัวผมไอออมเนี่ยมันก็ใช้เวลานี้ในการสร้างบ้านมันนั่นเองฮะทำหน้าที่ที่มันถนัดที่สุดโดยพวกผมเนี่ยก็ได้มีการตกลงกันก่อนแล้วว่าบ้านของพวกเราในครั้งนี้เนี่ย1ต้องไม่สร้างในถ้ำและ2ต้องไม่สร้างติดดินแน่นอนนั่นก็เพราะว่าที่พื้นดินเนี่ยมันอันตรายมากเลยฮะก็เลยมาจบที่บ้านต้นไม้กันโดยที่บริเวณใกล้ๆเนี่ยก็มีต้นไม้ที่ใช้การได้ดีอยู่เยอะพอสมควรเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยมันสูงมากๆเลยฮะและนอกจากนี้หลังจากที่ผมยืนตากลมตกปลามาอยู่
ายวันก็ทำให้ผมได้รับรู้ครับว่าการตกปลาเนี่ยมันสามารถเพิ่มค่าสติได้แต่กลับกันการยืนคนเดียวในตอนกลางคืนเนี่ยหรือว่าในที่มืดเนี่ยมันจะลดค่าสติของพวกผมลงหนักมากมันหมายความว่าพวกผมเนี่ยควรจะนอนทุกวันทุกคืนนั่นเองฮะเพื่อคงค่าสติเอาไว้ให้เหลือเยอะที่สุดนั่นเองแต่อย่างน้อยๆก็รู้แล้วล่ะครับว่าตกปลามันเพิ่มค่าสติได้ก่อนที่ในวันต่อมาหลังจากที่ได้ใช้เวลาเรียนรู้กับ grappling hook เจ็บตัวกับมันมาเยอะพอสมควรผมว่าในตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะเข้ามือผมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับเช่นเดียวกันในวันที่33เนี่ยบ้านต้นไม้ของพวกผมก็เสร็จพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแม้มันจะไม่ได้โอ้อาอลังการอะไรมากแต่การที่พวกผมต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแต่ยังมีพื้นที่ใช้สอยมากขนาดนี้ผมว่าได้เท่านี้มันก็โอเคแล้วล่ะครับเอาล่ะได้เวลากลับไปเอาลูกธนูคันดีคันเดิมของกูโอ้เหี้ยตายโอ้โหตายเลือด2หลอดเลือด2หลอดเฮ้ยออมาปลาเผาให้กูกินหน่อยโยกูโยกูเฮ้ยข้างข้าวออมข้างข้าว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 มานี่กูดึงกูดึงไอ้ชิบะลาม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 ไอ้ชีวิตว้าว้าว้าตัวเชี่ยตัวเชี่ยออมมึงอยู่ไหนเอาช่วยกูด้วยโชคดีแค่ไหนแล้วครับที่ผมเนี่ยไม่โดนฉลามขาวตัวเมื่อกี้งาบไปกินดูหัวใจแค่2หลอดเนี่ยผมเนี่ยคิดว่ายังไงถ้าโดนกัดก็สักทีเนี่ยยังไงไม่รอดแน่นอนฮะโอ้ไม่กัดมึงใช่ปะมันพยายามอยู่ไอตัวถกไม้น่ากลัวกว่าเยอะเลยมาจากไหนกันวะเนี่ยโอ้โหกระโดดเลยอะเนาะข้าวันนี้มันมีเนื้อให้เรากินวอมเนื้อฉลามเนื้อฉลามมีแต่แอมโมเนียเนี่ยกินไม่ได้เฮ้ยมีจริงมีจริงอาหาร4แล้วก็ว่าอิ่ม 20%งั้นถ้าเราเอาไปปิ้งกินนมกูจะตกมันขึ้นมาทีละตัวเลยให้มันตายทีละตัวเลยว้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันกัดเจ็บมากเลยเอาอะไรอย่างงี้ล่ะผมเองคิดว่าน่าจะเป็นไอ้พวกนี้แน่ๆครับที่ถล่มกองเรือโคดัมบัสสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่จดหมายได้เขียนเอาไว้มันมีแรงกัดที่ทรงพลังมากแถมมันยังมีกันเต็มหน้าน้ำไปหมดและถึงแม้ว่ามันจะมีเนื้ออันโอชาให้พวกผมกินแต่กว่าจะฆ่ามันได้1ตัวเนี่ยผมน่าจะตกปลาได้2ถึง3ตัวเลยล่ะครับมันค่อนข้างจะเสียเวลามากพอสมควรครับเพราะผมอยากจะทำฟาร์มพวกมันจริงๆอะนะโอ้ยแปดอมโอ้กินชิ้นเดียวอิ่มเลยน้องทำการประมงก่อนแป๊บนึงไงกูเนี่ยแหละจะเป็นเจ้าสัวคนใหม่และไอ้โมซาซอมันกินได้หรอปลาใช้งานได้ดีจริงๆกำลังปลาอะไรวะนวัตกรรมแต่ก็อย่างน้อยๆถึงมันจะเสียเวลาหน่อยเนี่ยแต่ตอนนี้พวกผมเนี่ยก็หมดกังวลเรื่องอาหารไปได้เปราะหนึ่งแล้วล่ะครับและหลังจากที่เจ้าสัวออมทำฟาร์มเมกะลอดอนไปอยู่เกือบวันและหลังจากนำเนื้อพวกมันมาเผาให้สุกแล้วพวกผมเนี่ยก็เริ่มออกเดินทางกันต่อเลยเดินทางมุ่งหน้าไปหาเจ้ากวางกระดูกในครั้งนี้เนี่ยพวกผมตั้งออกไปจากครั้งที่แล้วพวกผมมีอาหารพวกผมมีอาวุธหรือดูล่ากวางเนี่ยมาถึงแล้วล่ะครับวันที่36ในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพวกผมก็กลับมาถึงที่ลานปะหาเจ้ากวางกระดูกตัวนี้และหลังจากที่มาถึงเป็นเรื่องที่ดีมากที่พวกผมมาถึงที่นี่ตอนเที่ยงวันพอดีมันทำให้พวกผมได้มีเวลามากพอสมควรเลยครับสำหรับการเตรียมตัวในครั้งนี้พวกผมได้ตัดทางเชือกที่พวกผมทำไว้เพื่อให้มันขาดออกจากกันเจ้ากวางกระดูกเดี๋ยวมันจะได้เข้าถึงตัวผมไม่ได้แล้วก็ได้ทำเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการยิงธนูใส่กวางกระดูกและเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเวลาแห่งการตัดสินก็มาถึงแล้วครับโอเคกูเจอแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ใต้ต้นไม้เราเลยเรียกว่าแบบใต้ต้นไม้เลยเหรอชี้ยิงมึงโดนรอแล้วรอแล้ว1นัด2นัดเดี๋ยวแล้วโอ้โหกูไอ้คนตันแม่เลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยผีมึงเอาตัวเองรอดก่อนดึงตัวเองขึ้นมาก่อนตีผีกันช่วยกันตีผีกันดีกว่ามากูว่า1ตัวใต้ไม่ค้างอีกแล้วไอ้ผีหายละกูยังไม่หายเลยเฉยผีตัวโอเคตายละค้างมันยิงอะไรขึ้นมาวะเนี่ยคือกูหาโอ้โหเฮ้ยแต่สมองกูคือแบบต้องนอนหรอต้องนอนก่อนคืนนี้ไม่ไหวว่ะคืนนี้ไม่ไหวจริง
ื่อคืนหลังจากที่มันเรียกลูกไฟวิญญาณออกมาเนี่ยมันทำให้พวกผมไม่มีทางเลือกครับนอกจากจะต้องนอนข้ามคืนกันก่อนไอ้ลูกไฟวิญญาณนั่นเนี่ยมันอันตรายมากครับมันสามารถโจมตีพวกผมได้จากระยะไกลแถมทะลุบล็อกได้อีกแต่นอกจากนี้เนี่ยความสามารถพิเศษของมันคือการทำให้เกมพวกผมเนี่ยคราชครับใช่ฮะพวกผมเนี่ยก็เลยรีบนอนข้ามมาตอนเช้าแล้วก็จัดการยิงมันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเรียกลูกไฟออกมาเนี่ยพวกผมแทบจะหมดโอกาสสู้กับมันเลยก็เพราะว่าคอมผมเนี่ยมันจะค้างฮะดังนั้นพวกผมจึงต้องนอนแล้วก็มาวางแผนกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นการห้อยโหนไปยิงมันในระยะใกล้แบบเมื่อคืนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลครับคือห้อยตัวไปแล้วยิงมันได้เว้ยแต่มันเสกลูกไฟมาเว้ยแต่แม่งวิ่งไปวิ่งมามันวิ่งวนอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อกี้กูเลยยิงมันไม่ได้เว้ยถ้าสมมติว่าสามารถทำให้แบบให้มันอยู่นิ่งๆแล้วกูยิงมันยิงมันยิงมันอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันน่าจะโอเคเลยเว้ยก็เดี๋ยวกูลงไปทริกเกอร์ให้มึงก็รอยิงมันตรงนี้ดังนั้นในคืนวันนี้เนี่ยพวกผมจะต้องกลับมาพร้อมกับแผนการใหม่นั่นก็คือในช่วงโปรเพลย์เนี่ยผมจะให้ออมมันหย่อนตัวลงไปเป็นเหยื่อล่อกวางแต่ออมเองเนี่ยก็จะต้องอยู่สูงพอที่จะไม่ทำให้กวางมันเสกลูกไฟออกมาส่วนตัวผมที่ถือคันธนูเนี่ยจะทำแพลตฟอร์มลดระดับลงไปอยู่ในระดับที่สามารถมองเห็นแล้วก็ยิงธนูใส่มันได้เป็นแบบนี้เนี่ยมันจะได้เล็งเป้าหมายไปที่ที่เดียวทำให้ผมสามารถยิงธนูใส่มันได้ง่ายนั่นเองโอเคมือละเอาละมาแล้วยิงไม่ได้วะเอาละคีย์บอร์ดอยู่ไหนเนี่ยตรงกระดูกสลังสลังตรงเอวเดี๋ยวเขาสั่งเขาสั่งเห็นไหมมึงอันสุดท้ายไอ้เชี่ยมันเป็นเสียงน้ำอะไรวะเฮ้ยทำไมยิงไม่เข้าเรียบร้อยโอ้โหอะไรอ่ะ You have defeated the sin of pride ป่าเห็นความเย่อหยิ่งคืออะไรอ่ะเอาลงไปเก็บเร็วๆดิเช้าวันต่อมามาถึงครับหลังจากที่ผมจัดการกับเจ้ากวางกระดูกกินเนื้อลงได้เมื่อคืนมีข้อความเด้งขึ้นมาว่าพวกผมสามารถจัดการกับบาปแห่งความเย่อหยิ่งไปได้แล้วมันหมายความว่าอะไรกันพวกผมเองตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันฮะพวกผมก็เลยว่าจะออกเดินทางกันต่อซึ่งหลังจากที่พวกผมเดินเลยมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านพวกผมก็พบเจอกับทิวทัศน์ที่แปลกตาพวกผมมากๆไม่มีต้นไม้มันเป็นลาวาว่ะเอกฮะอะไรนะลาวาอะไรวะลาวาอยู่บนนี้วะอะไรวะโอ้โหรู้ว่าแถวนี้ไม่มีมอนแล้ววะอาจจะเป็นไม่ได้นะเฮ้ยออมออมกูเจอใครออฟซิเดียนใครออฟซิเดียนนู่นในบ่อละวะในบ่อละวะมีออฟซิเดียนด้วยมีที่ขุดเพชรเหรอกูมีกูทำไว้กูใช้เพชร3เม็ดทำติดตัวมาตั้งนานแล้วว่ะออมเดินเลยมาหน่อยเนี่ยพวกผมพบเจอกับหุบเหวที่ลึกมากในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีบ่อลาวาอยู่ตามเชิงเขาด้วยซึ่งที่บ่อลาวาเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีออฟซิเดียนแล้วก็คลายยิงออฟซิเดียนวางปนๆกันอยู่ที่ขอบบ่อซึ่งไอ้คลายยิงออฟซิเดียนนี่แหละครับที่จำเป็นต่อพวกผมมากๆเลยนั่นก็เพราะว่าพวกผมเนี่ยสามารถนำมันมาคราฟเป็นโต๊ะ enchanting infuser ได้ซึ่งไอ้โต๊ะอันนี้เนี่ยมันคือโต๊ะตีบวกแบบอัปเกรดฮะมันจะทำให้พวกผมเนี่ยไม่ต้องมานั่งสุ่มออปชันที่พวกผมตีบวกได้ใช่ครับพวกผมสามารถเลือกออปชันใส่เข้าไปในของอุปกรณ์ที่ผมเอาไว้ตีบวกได้เลยแต่ก็แน่นอนว่ามันใช้จำนวนเลเวลที่สมน้ำสมเนื้ออยู่เหมือนกันนะฮะและนอกจากนี้ที่แห่งนี้เนี่ยมันยังเต็มไปด้วยบล็อกฐานมากมายทำให้พวกผมเนี่ยขุดมันมาเยอะมากๆเลยแหละครับเท่านี้ปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงของพวกผมเนี่ยก็ถูกแก้ไขจนเสร็จสิ้นลงจนได้ฮะว่าเราถ้าเราลองวิ่งเรียบๆข้างบนไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยอมนั่นอะไรอ่ะฮะอะไรวะกูเจอเหมือนโหมีศพอยู่ตรงนั้นด้วยซากอะไรอ่ะมีศพด้วยมีศพนอนเกลื่อนอยู่ด้วยโหเฮ้ยออมมีพวงมาลัยด้วยฮะเรือใช่ไหมเรือที่เราคุ้นเคยใช่ไหมมันไม่ใช่เรือดิมันคืออะไรอ่ะบอลลูนเหรอพวกผมเจอเข้ากับซากบอลลูนแห่งหนึ่งฮะซึ่งนอกจากศพที่เกลื่อนกลาดอยู่ทั่วบริเวณนี้แล้วมันก็ยังมีเครื่องยนต์แล้วก็พวงมาลัยควบคุมวางเอาไว้ด้วยซึ่งไอ้สองอย่างนี้เนี่ยพวกผมคุ้นเคยกับมันสุดๆไปเลยล่ะครับแต่นอกจากทั้งสองอย่างนั้นเนี่ยพวกผมก็เก็บบล็อกบอลลูนสีขาวติดตัวมาด้วยทั้งหมดเลยก่อนที่พวกผมเนี่ยจะเริ่มออกเดินทางบนหน้าผาแห่งนี้กันไปต่อเรื่อยๆโดยหน้าผาแห่งนี้เนี่ยนอกจากมันจะสูงมากๆแล้วมันยังกว้างใหญ่มากๆเลยล่ะครับการเดินทางไปมาในบริเวณแห่งนี้เนี่ยมันมีทั้งขึ้นมีทั้งลงแต่ในที่สุดพวกผมก็สามารถหาจุดที่พื้นผิวเรียบเท่ากันเพื่อออกเดินทางกันได้แล้วก็เดินมุ่งหน้าตามพิกัดไปเดินทางไปทางทิศตะวันออกมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็มาเจอเขากับทุ่งหญ้าโล่งเข้าครับไกลแท้กูได้เจอผู้คนสักทีแล้วก็ย้ายบ้านถูกป่ะกูคิดว่าน่าจะโอเคนะตรงนี้มันเป็นทุ่งโล่งเลยเว้ยพวกผมแทบจะอดใจรอที่จะเจอหมู่บ้านเจอผู้คนบนเกาะไม่ไหวแล้วครับผมวางแผนกันว่าจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้มันซะเลยด้วยเพราะว่าหากอ้างอิงจากพิกัดตอนนี้พวกผมใกล้มากๆแล้วล่ะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือว่าที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นกันแล้วว่ามันไม่มีพวกสัตว์ประหลาดอยู่เลยนั่นเองมันปลอดภัยมากๆเลยล่ะครับและในที่สุดในช่วงบ่ายแก่ๆของวันที่40พวกผมก็เดินทางกันมาจนถึงจนได้ฮะนี่นั่นแหละหมู่บ้านเจอแล้วเหรอ
วิ่งแล้ววิ่งใส่เลยกูวิ่งใส่เลยโหมันไม่ค่อยน่าเข้าเลยวะมันมีป้ายเขียนว่า get out ด้วยวะตามึงดีกันนะไหนวะโอ้โห get out แล้วมีโอ้โหหมู่บ้านนี้เลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยนี่หมู่บ้านไม่มีอะไรอยู่เลยอ่ะแถมพังเละเลยด้วยไม่ได้คนเอกใช่ไหมยืนอยู่ไหนนั่นคนวะ ABC ป่ะฮะนั่นอ่ะทำไมกราฟิกมันบักวะเออเอ้ยนี่โอ้โหมีสปอนเนอร์ด้วยกลัวไม่ใช่อะไรในที่สุดพวกผมก็มาถึงที่หมู่บ้านในบันทึกจนได้แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกผมตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่หมู่บ้านที่อบอุ่นแบบเดียวกันกับในบันทึกเลยที่แห่งนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยกองเลือดเต็มไปด้วยกองศพมากมายนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตประหลาดบิดเบี้ยวผิดรูปผิดร่างอาศัยอยู่ด้วยฮะกูก็เดินมาแล้วหมู่บ้านเดี๋ยวไปจัดการสปอนเนอร์แก่ก่อนโอ้แรงด้วยหมู่บ้านคือมันเละไปหมดเลยอ่ะน้องเออโหมึงดูนายคนนี้ดิออมโอ้โหถูกถลกออกหมดเลยอ่ะเฮ้ยออมมีนี่ด้วยมีหนังสือวางอยู่กันหลุมศพผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหนังสือชื่อว่าคำสาบว่าออมเกาะแห่งนี้มันเคยเป็นเกาะที่สงบใช่แล้วล่ะเคยสงบพวกเราชาวเกาะชินเซนเคียวอยู่อาศัยกันบนเกาะแห่งนี้ห่างไกลจากผู้คนห่างไกลจากโลกภายนอกพวกเราอยู่อาศัยกันอย่างมีความสุขภายใต้พรของพระแม่ไกอาจนกระทั่งวันหนึ่งพวกโจรสลัดพวกผู้คนจากโลกภายนอกเดินเรือเข้ามาถึงที่เกาะแห่งนี้พวกมันเข้ายึดครองปกครองแล้วก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและนับตั้งแต่วันนั้นพวกมันที่เข้ามาก็เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นนรกสวรรค์ของพวกเรากลับกลายเป็นนรกอเวจีเพราะพวกมันไอ้พวกคนบาปหนาพวกนั้นมันจะต้องชดใช้ชาวเกาะบางกลุ่มได้ดำเนินพิธีกรรมบางอย่างสาปส่งไม่ว่าใครผู้ไหนที่เข้ามายังเกาะแห่งจะต้องทนทุกข์ทรมานจากบาปทั้ง7บาปที่พวกมันเป็นคนก่อขึ้นมาความเย่อหยิ่งความเกียจคร้านราคะตะกร้าริษยาโทสะและสุดท้ายโลภะพวกมันทุกตัวที่เข้ามายังเกาะแห่งนี้จะต้องพบกับวงกฏแห่งความตายไม่มีสิ้นสุดทางเดียวที่พวกมันจะเอาชีวิตรอดไปได้ก็คือการล้างบาปพวกมันต้องเอาชนะบาปทั้ง7ที่มีติดตัวของพวกมันให้ได้นักเดินทางกลุ่มแล้วเดินทางมายังเกาะแห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่พวกมันทุกตัวก็ล้มตายด้วยโรคร้ายบางอย่างที่มาจากคำสาปสัตว์รูปร่างมนุษย์ที่มีดอกไม้ผุดออกมาเต็มศีรษะพวกมันเข้าทำร้ายทุกสิ่งมีชีวิตที่เดินทางมาบนเกาะและเมื่อความตายเริ่มเยอะมากขึ้นคำสาปเหล่านั้นก็เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างบาปทั้ง7อันแกร่งกล้าแบ่งกันปกครองพื้นที่ต่างๆบนเกาะซ้ำร้ายในระหว่างที่เกาะสวรรค์อเวจีแห่งนี้กลายเป็นลานประหารผู้ก่อบาปมันกลับกลายเป็นว่าคำสาปเหล่านั้นกลับคืนสนองมาที่พวกเราเองโทสะพวกเราถูกมันเข้าครอบงำดังนั้นพวกเราจึงต้องชดใช้เช่นเดียวกันสุดท้ายพวกเราก็แพ้ภัยตัวเองหมู่บ้านแห่งนี้คือหมู่บ้านสุดท้ายที่หลงเหลือและในตอนนี้พวกดอกไม้พวกนั้นน่าจะหาพวกเราเจอแล้วแน่ๆแต่สิ่งที่ปรากฏออกมามันไม่ใช่เลยหากแต่ว่ามันคือสัตว์ประหลาดจากนรกเพื่อมันโผล่ออกมาท่ามกลางความมืดมิดโอ้พระเจ้าข้าเองไม่รู้ว่าการที่ข้าพยายามปกป้องคุ้มครองเผ่าพันธุ์ของตนเองมันเป็นบาปเช่นนั้นเลยหรือฉะไหนพวกข้าถึงต้องมาเจ็บปวดแบบเดียวกับคนที่เข้ามาทำลายพวกข้าด้วยหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวผ่านบันทึกเล่มหนึ่งข้างๆหลุมศพในหมู่บ้านสรุปก็คือว่าพวกเขาชาวเกาะที่อยู่บนเกาะแห่งนี้เป็นคนทำพิธีสาปส่งใส่ใครก็ตามที่ขึ้นมายังเกาะชาวบ้านเหล่านี้เป็นต้นตอของความชิบหายที่เกิดขึ้นกับเกาะแห่งนี้พวกหัวดอกไม้และสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆอีกมากมายมันเกิดมาจากพิธีกรรมของพวกเขาเหล่านี้ทั้งสิ้นในอดีตเกาะแห่งนี้อาจจะเคยเป็นเกาะสวรรค์ก็เป็นได้แต่ในตอนนี้เกาะแห่งนี้มันคือลานประหารที่ปกครองด้วยบาปทั้ง7ที่ก่อร่างสร้างร่างกายขึ้นมาทางเดียวที่จะออกไปจากเกาะให้ได้หลังจากที่เข้ามาแล้วก็คือการที่เราเอาชนะบาปทั้ง7ลงให้ได้ซึ่งจะถือว่าเราผ่านการล้างบาปไปแล้วนั่นเองเท่านี้ทุกอย่างก็ลงล็อกพอดีเลยครับถึงไอ้เจ้ากวางกระดูกตัวนั้นแล้วไหนจะสาเหตุที่ว่าทำไมเกาะแห่งนี้เนี่ยถึงเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดหัวดอกไม้และตัวอื่นอีกมากมายและเหตุผลที่เกาะแห่งนี้เนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวอื่นเลยนอกจากไอ้พวกวิปริตแบบนี้อาศัยอยู่แต่มันยังมีหนึ่งสิ่งที่ติดใจผมอยู่นั่นก็คือคำพูดที่ว่าสัตว์ประหลาดจากนรกมันคือตัวอะไรกันแน่ในบันทึกเล่มล่าสุดเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ว่าพวกชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยคิดว่าพวกเขาถูกพวกหัวดอกไม้หาเจอเข้าแล้วแต่สิ่งที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันกลับไม่ใช่เลยคำพูดนี้สร้างความระแวงให้ผมได้เยอะพอสมควรเลยล่ะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยหลังจากที่มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้สิ่งมีชีวิตบิดเบี้ยวไม่ว่าจะเป็นวัวแกะหรือหมูไอ้พวกนี้แหละจากที่เราจัดการมันได้เนี่ยมันดรอปเนื้อสัตว์แล้วก็
ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอื่นหรือไม่พวกผมด้วยนะครับซึ่งไอ้ออมหลังจากที่เห็นแบบนี้เนี่ยมันก็ได้ทำห้องสำหรับทำเป็นฟาร์มวัวทันทีเลยล่ะครับและหลังจากใช้เวลาก่อสร้างสักพักฟาร์มเนื้อวัวของพวกผมเนี่ยก็สำเร็จเสร็จสิ้นครับแต่ที่ดียิ่งกว่าขึ้นไปอีกนั่นก็คือไอ้พวกวัวบิดเบี้ยวพวกนี้เนี่ยนอกจากมันจะดรอปของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ผมเนี่ยจะพูดถึงที่หลังแล้วก็เนื้อของมันมาแล้วมันยังดรอปเลเวลที่มากเพียงพออีกด้วยดังนั้นนอกจากที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นฟาร์มสำหรับเนื้อวัวมันยังเป็นที่ฟาร์มเลเวลของพวกผมได้ด้วยนั่นเองฮะข่าวคอข่าวคอคืออะไรเฮ้ยฮิวได้ไหนลงไปดิไอ้เนี่ยนะเออใช่แล้วครับไอ้เจ้าพวกวัวบิดเบี้ยวพวกนี้เนี่ยหลังจากที่พวกเราฆ่ามันได้มันจะดรอปของมาให้พวกเรา4อย่างฮะนั่นก็คือเนื้อของมันแล้วก็หนังซึ่งเป็นของปกติอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังดรอปชิ้นส่วนที่บิดเบี้ยวและชิ้นส่วนวัวมาด้วยครับซึ่งถ้าหากเรานำมันมาคราฟรวมกันเนี่ยเราจะได้เป็นแก่นกลางของวัวมาซึ่งไอ้แก่นกลางอันนี้เนี่ยมันสามารถฮิวพวกผมได้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นของดีเกินคาดที่ผมเองเนี่ยก็ไม่คาดฝันว่าจะได้มาเหมือนกันใช้งานได้ดีสุดๆไปเลยล่ะครับขึ้นไปลองสร้างบอลลูนแล้วกลับบ้านดีกว่ามึงไปศึกษาวิธีทำมาแล้วใช่ไหมมันเหมือนเรือวะเหมือนเรือเลยมันแบบเหมือนเดะเลยเหมือนเดะแค่เปลี่ยนจากโฟลเตอร์ไปในตัวบอลลูนใช่ไหมใช่มีใครยังจำบอลลูนที่พวกผมเจอตกอยู่ที่หุบเขาทาลาวาได้หรือเปล่าครับหลังจากที่พวกผมใช้เวลานานพอสมควรในการฟาร์มของที่ฟาร์มวัวผมเนี่ยให้ออมไปศึกษาวิธีการสร้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรโอเคเฮ้ยเอกอะไรไม่ดีไม่ดีต่อตัวคืออะไรคืออะไรต่อตัวก่อนค่อยดูอะไรต่อตัวแล้วค่อยดูเสียงอะไรเอ้กูไม่มีไม้มีไม้ปะมีต่อขึ้นมาหากูก่อนมาเฮ้ยนั่นตัวอะไรอะออมปริงเหรอเห็นต้นไม้เหรอตัวอะไรอะเฮ้ยมาเหอะมาเอาไม้มาเฮ้ยมันปีนขึ้นมาเองมันปีนเฮ้ยก็บอกแล้วอย่าไปยิงมันมันเดินมาหาเราเองไอ้น้องไอ้หมู่บ้านนี่มันแปลกๆเว้ยไอ้นั่นมาอะไรอะมาไกลพันหรืออย่าบอกนะว่าไอ้ตัวพวกนี้คือตัวที่ถล่มหมู่บ้านน่ะไอ้ตัวที่อยู่ในเนี้ยออมมันคือคำสาบไว้ออมคำสาบของไอ้พวกวีเลเจอร์พวกนี้เลยพวกนี้คือคนในหมู่บ้านเว้ยโอ้นี่ไงอีกไม่นานไอ้พวกดอกไม้พวกนั้นก็คงจะมาเจอเราแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏออกมามันไม่ใช่เลยมันคือสัตว์ประหลาดจากนรกที่โผล่ออกมาจากความมืดโอ้ my god คืออะไรวะเฮ้ยหมายความว่าไอ้ตัวประหลาดบนเกาะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หัวดอกไม้ไงออมหลังจากที่พวกผมกลับขึ้นมาจากห้องฟาร์มวัวพวกผมพบเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตประหลาดครับบางตัวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตปกติแต่มันไม่ปกติเลยสักนิดเดียวมันเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกความชั่วร้ายเข้าสิงบางตัวนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยมี3หัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลุดออกมาจากนรกโดยแท้เลยเหรอครับไม่ได้แล้วฮะแบบนี้พวกผมเนี่ยหลังจากที่เห็นพวกมันพวกผมไม่อยากรู้หรอกนะครับว่ามันทำอะไรได้พวกผมก็เลยรีบลงมือสร้างบอลลูนให้เสร็จแล้วก็รีบออกบินกลับบ้านทันทีอุ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้ยี่ก่อบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วเรามาคราวหน้าจะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราในวันพรุ่งนี้ก็หาคำตอบได้เองเอาเราวันนี้เอาตัวรอดก่อนเอาขึ้นยังไงวะเอกเออสเปซบาร์ป่ะเออโอเคโอเคโอเคบินได้แล้วบินได้แล้วโอเคและในช่วงเย็นของวันที่45เนี่ยพวกผมก็สามารถเอาบอลลูนขึ้นบินได้ครับซึ่งสำหรับขากลับนี้เนี่ยพวกผมต้องมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกกันซึ่งก็แน่นอนว่าหากจะบินไปให้ถึงบ้านต้นไม้ของพวกผมต้องบินต่ำพอสมควรถึงบ้านต้นไม้เมื่อไหร่จะได้สังเกตเห็นได้แต่ระหว่างทางเนี่ยบอลลูนพวกผมเนี่ยก็ดันเกิดปัญหาขึ้นมาซะได้ครับเรือไม่ขยับว่ะพี่ขับมันกระเด็นมันอยู่ด้านล่างเว้ยกูว่าได้สร้างอันใหม่แล้วว่ะกระเด็นโหโคตรไกลเออดิพัดมาไกลมากคุณว่าอาจจะไม่ครบอ่ะนะแต่ก็ได้เยอะโอ้ไปกลับบ้านกันตรงนี้ป่ะเอ้าอมอะไรวะเชื่อผมนะครับว่านี่เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งเดียวเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันพังแบบนี้หลายรอบเลยแล้วกว่าพวกผมจะเดินทางกลับกันมาจนถึงเนี่ยก็รอไปวันที่46ตอนเย็นเลยล่ะครับเชี่ยเชี่ยเอกอะไร3หน้ายิงมันดิโอเคคนน่าเกลียดเลยและหลังจากที่กลับมาจนถึงบ้านต้นไม้ผมก็มุ่งหน้าลงมาที่เหมืองใต้ดินแห่งใหม่กันทันทีโดยเป้าหมายของผมในการลงเหมืองในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพชรฮะคือจริงๆแล้วมันก็เจอเพชรมันก็ดีแหละครับดีมากๆเลยด้วยแต่สิ่งที่ผมหมายปองและก็ทวินหาเนี่ยมันไม่ใช่เพชรสักทีเดียวหรอกครับหากแต่ว่ามันคือแร่อเมทิสต์ตั้งหากนั่นก็เพราะว่าอเมทิสต์เนี่ยมันคือวัตถุดิบสำคัญเลยแหละครับที่ผมจำเป็นจะต้องใช้สำหรับการคราฟเอนชานติ้งอินฟิวเซอร์ซึ่งหลังจากที่คราฟมันมาได้แล้วเนี่ยผมก็ไม่รอช้ายัดออปชั่นที่สำคัญที่สุดโปร
Protection 4ลงชุดเกราะเพคะพวกผมกันก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับและแน่นอนที่ตามมาเลยก็คือ Fortune 3ใส่ที่ขุดเพคะพวกผมนั่นเองรอบหน้าถ้าพวกผมเจอเพชรเนี่ยอย่างน้อยขุด1ครั้งเนี่ยจะได้เพิ่มปริมาณของเพชรมาได้บ้างแต่ก็เรียกว่างุนงี้เลยครับถึงแม้จะตีบวกมันดิบดีแต่หาเพชรไม่เจอสักอย่างมันก็เท่านั้นนะฮะและในอีกหลายวันต่อมาเนี่ยพวกผมวางแผนกันว่าจะกลับไปที่ฟาร์มของพวกผมกันอีกรอบนึงกลับไปที่หมู่บ้านพังๆนั่นอีกรอบโดยสาเหตุหลักๆที่พวกผมจะเดินทางกลับไปที่นั่นกันนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่พวกผมไปตั้งศึกษาเกี่ยวกับพวกวัวแล้วก็พวกสัตว์บิดเบี้ยวมาชิ้นส่วนเอเซนที่มันดรอปมาเนี่ยผมสามารถนำมันมาคราฟร่วมกับใยแมงมุมเพื่อเพิ่มจำนวนมันได้ครับโดยหากเรานำชิ้นส่วน1ชิ้นมาคราฟร่วมกับเส้นใยแมงมุม1อันผมจะได้ใยแมงมุมมา2อันเลยดังนั้นมันแทบจะไม่มีเหตุผลเลยที่ผมเนี่ยไม่ควรจะกลับไปที่นั่นอีกรอบเพื่อตามหาไอ้ชิ้นส่วนนี้เนี่ยมาเบิ้ลจำนวนใยแมงมุมของผมสำหรับซ่อมเบ็ดซ่อมคันธนูนั่นเองเพียงแต่ว่าในระหว่างการเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นในครั้งนี้เนี่ยผมกับพบเจออะไรที่แปลกประหลาดเข้าฮะเอ้ยเพลงบอสไฟขึ้นว่ะคืออะไรวะเสียงไรโอ้มีชื่อบอสขึ้นมันมีชื่อบอสขึ้นอยู่กลางจอเลยอม Harvest Moon Rise เพลงหายไปละเราอาจจะเลยมันแล้วนะอมต้องถอยกลับไปหน่อยเดียวเฮ้ยตามไปขึ้นก่อนไหนวะนี่ไงจะแล้วอมไหนวะโอ้มันกระโดดมาโอ้ไปก่อนไปก่อนหลบไปดิหลบไปอย่าขวางอย่าขวางมันเนี่ยไปมันกระโดดมามันกระโดดมามันกระโดดมาจีซัสไอ้เหี้ยไปเรามันปลาลูกบอลอะไรมาโอ้ปลาลูกบอลอะไรมาก็ไม่รู้ไปก่อนไม่พร้อมสุดไปเลยคือตัวอะไรอสุวินเหรอในระหว่างทางที่พวกผมกำลังมุ่งหน้าไปพวกผมไปสะดุดเข้ากับสิ่งมีชีวิตยักษ์รูปร่างอสุวินเข้าชื่อของเขาก็คืออิกนิสผมเองเนี่ยไม่แน่จริงเหมือนกันว่าเขาเนี่ยคือบาปแห่งอะไรแต่นี่น่าจะเป็น1ใน7บาปที่พวกผมต้องเอาชนะแน่ๆครับเอาแหละฮะพวกผมตอนนี้เนี่ยเจอเป้าหมายต่อไปของพวกผมแล้วแต่ตอนนี้พูดตรงๆผมเองคิดว่ายังไงตอนนี้เนี่ยน่าจะยังไปสู้กับเขาไม่ได้หรอกครับก็เลยขับเรือเหาะเลยมาก่อนที่ฟาร์มวัวเพื่อทำตามเป้าหมายเดิมกันก่อนซึ่งนอกจากที่พวกผมจะต้องการใยแมงมุมมาซ่อมธนูซ่อมเบ็ดแล้วเนี่ยพวกผมยังสามารถนำใยแมงมุมพวกนี้เนี่ยมาทำเป็นกระเป๋าเก็บของได้ด้วยนะครับทำให้พวกผมสามารถเก็บของระหว่างทางเก็บสะสมเสบียงได้มากขึ้นด้วยนั่นเองในอีก2วันต่อมาเนี่ยพวกผมยังไม่ได้มุ่งหน้าไปหาอีกนิสกันหรือว่ากลับไปที่บ้านกันก่อนนะครับใน 2-3 วันนี้เนี่ยพวกผมตัดสินใจเขาจะออกมุ่งหน้าเข้าไปที่ป่าสวนใกล้ๆหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งถ้าลองมองที่รอบตัวเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยครับว่าต้นไม้แถวนี้เนี่ยต้นมันใหญ่มากๆแถมที่ด้านล่างเนี่ยยังค่อนข้างจะมืดเลยล่ะแน่นอนว่าต้องมีพวกสัตว์ประหลาดซ่อนตัวอยู่เยอะมากแน่ๆดีจริงๆครับที่ผมเนี่ยมีบอลลูนมีเรือเหาะลำนี้อยู่เฮ้ยนั่นตัวอะไรวะมีมีขาวอุ้ยมีแม่น้ำด้วยแก่ก็มีถ้าเป็นหน้าเป็นยังไงวะหน้ามันดอกไม้นั่นอะไรอ่ะนั่นเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะไหนซ้ายมือเฮ้ยออมกูเจอเป็นหอคอยเลยออมวอชทาวเวอร์อ่ะโอ้มีศพเต็มเลยข้างในมีศพออมมีหนังสืออยู่เล่มนึงด้วยแล้วก็มีทีวีพังๆพ็อกพอยต์ลุคเอาโอ้ยพ็อกพอยต์ลุคเอาไอ้หีมีประทัดอ่านหนังสือก่อนฟาเธอร์กาสคอนพวกเราสร้างหอสังเกตการแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารและก็การเดินทางไปมาระหว่างแต่ละที่บนเกาะเกาะแห่งนี้เนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่มากในขณะเดียวกันนั่นเองเนี่ยก็มีภูมิประเทศที่หลากหลายมากเช่นเดียวกันจากหอคอยสังเกตการแห่งนี้ถ้าเรามุ่งหน้าไปทางใต้เราจะเจอทะเลทรายแต่ถ้าเราไปทางทิศตะวันตกเราจะเจอภูเขาหิมะแต่ถ้าเราไปที่ทิศเหนือเราจะเจอกับทุ่งหญ้าโล่งเกาะแห่งนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ใช้อยู่อาศัยได้ดีทีเดียวดีมากๆเลยล่ะยังไงก็ตามจุดประสงค์ของหอคอยแห่งนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นแคมป์สำหรับการจัดการบาปตัวที่4บาปแห่งราคะที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่ว่ากัปตันของพวกเราเนี่ยก็สามารถเอาชนะมันได้ไม่ยากเอ้ยกัปตันของพวกเราก็สามารถเอาชนะมันได้ถึงแม้จะยากขนาดไหนก็ตามแล้วก็แน่นอนว่าเสียสละสมาชิกของกองพันเรือของพวกเราเนี่ยไปเป็นจำนวนมากเลยกัปตันบอกว่าก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดได้ด้วยแต่อย่างน้อยกัปตันเราก็สามารถเอาชนะมันได้แหละนะกัปตันเราเขาเก่งมากๆจริงๆแต่หลังจากที่เขาจัดการไอ้สัตว์ประหลาดนั่นไม่นานเนี่ยเขาก็ได้นำกำลังพลส่วนใหญ่เพื่อมุ่งหน้าออกตามหาบาปตัวต่อไปเหลือพวกเรา2คนทิ้งไว้ที่หอสังเกตการแห่งนี้กัปตันบอกว่าทุกๆ3วันเนี่ยจะต้องจุดพลุขึ้นตลอดเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกถึงตำแหน่งที่ตั้งของตัวเองเพื่อที่ว่ากลุ่มของกัปตันเนี่ยจะได้หาทางกลับมาได้แต่นี่ก็เป็นเวลา10กว่าวันแล้วที่เราจุดพลุแล้วก็ไม่มีสัญญาตอบกลับเลยกัปตันจะเป็นยังไงบ้างนะเป็นศพไม่รอด
แน่ๆหลังจากที่เข้ามาที่ด้านในของหอคอยเพื่อสำรวจหาทรัพยากรพวกผมก็พบเจอกับบันทึกเล่มใหม่เข้าฮะซึ่งนอกจากที่ในบันทึกนี้เนี่ยจะอธิบายถึงลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายบนเกาะแห่งนี้แล้วมันยังบอกไว้อีกด้วยว่าป่าสนสูงชรูดแห่งนี้เนี่ยยังเป็นที่อยู่อาศัยของบาปตนที่4ที่พวกเขาเจอบาปหลวงแกสคอนบาปแห่งตันหาราคะซึ่งต้องมุ่งหน้าจากสถานที่แห่งนี้เข้าป่าไปในทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ถ้าเกิดว่าตอนนี้พวกผมเนี่ยพบเจอกับบาปทั้งหมดมาแล้วด้วยกัน3ตัวนั่นก็คือกวางกระดูกบาปแห่งความเย่อหยิ่งแล้วก็บาปหลวงที่อาศัยอยู่ในป่าสนแห่งนี้บาปแห่งราคะและอีกนิสที่หุบเขาทาลาวาบาปแห่งอะไรก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆในตอนนี้เนี่ยพวกผมเลยตัดสินใจกันว่าพวกผมเนี่ยจะลองออกสำรวจที่ป่าแห่งนี้กันดูต่อเพื่อตามหาบาปหลวงบาปแห่งราคะนั่นซึ่งพวกผมเนี่ยก็ได้ขับเรือเหาะซอกแซกไปตามป่าเรื่อยๆแหละครับมีไหมยังไม่เจอเลยว่าชื่อบอลยังไม่ขึ้นเลยไม่เจออะไรเลยเว้ยเฮ้ยอมกูเจอมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนสิ่งก่อสร้างเฮ้ยเป็นโบสถ์เหรอนี่ไม่บอกเป็นฟาเธอร์ใช่ไหมน่าอยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ที่นี่ป่ะโอ้โหใหญ่เบ้งโบสถ์เหรอหรืออะไรอ่ะมาอยู่อะไรกลางป่าวะเนี่ยอะไรวะมันมีพวกหมาพวกหมีเต็มไปหมดเลยโอ้เสียงน่ากลัวมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างๆมึงเนี่ยนี่เราอยู่ท้ายโบสถ์เหรอเนี่ยลายศาสนสถานเนี่ยใช่ป่ะไม่เป็นไรหรอกกูนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมเฮ้ยชื่อขึ้นเฮ้ย Father of Gasoline เฮ้ยมันวิ่งเร็วจังอ่ะเฮ้ยมันถืออาวุธด้วยวะเอกมันถือขวานเลยวะออม3 2 1เฮ้ยตัวทองแต่ได้อยู่นะกูเป็นตัวสลัดไงเราจะขี้ขาดทุกคลิปเลยหรือไงวะออมมึงอาจจะไม่แต่กูอ่ะใช่กูไม่มีศักดิ์ศรีหรอกวะเอกมันบอกว่าคือบาปตัวนี้คือบาปแห่งอะไรนะราคะมึงอาบัตใช่ไหมเนี่ยศาสนาคริสต์รวยจริงๆเองโอ้โหมีเต็มไปหมดเลยใหญ่โซ่เคยนี่แต่ขนมปังคือเนื้อส่วนไวน์คือเลือดไม่คิดว่าจะมีทองขนาดนี้ใช่ไหมเออจริงผมว่าเรายิงมันตายได้อยู่ออมไม่คิดเผื่อมีเฟส2มันมีสกิลบิงสกิลอะไรเลยเหรอเป็นหลวงพ่อนะเว้ยหลวงพ่อจะไม่มีบิงได้ยังไงออมใครจะรู้อ่ะนับถือว่าคริสต์เองหลวงพ่อไม่พอใจที่มึงขโมยทองอ่ะข้างบนมีหนังสืออีกกูเห็นโอ้ยไม่หวานปากเอาไว้ครบอ่ะไว้ครบอ่ะในโบสถ์แห่งหนึ่งที่พวกผมเจอเข้ากลางป่าหากไม่พูดถึงทองและสมบัติมากมายในที่แห่งนี้เนี่ยมันก็มีหลวงพ่อแก๊สคอยอยู่จริงๆครับแต่ในขณะเดียวกันพวกผมเนี่ยเข้ามาทางคือหลังคามันสูงเกินกว่าเงื้อมมือของหลวงพ่อจะเอื้อมมาถึงพวกผมได้พวกผมก็เลยยืนยิงธนูกันอยู่ที่คือหลังคามันแบบนี้ซะเลยครับผมรู้ครับมันดูขี้ขลาดมากแต่ผมทำเพื่อความอยู่รอดนะครับไม่ได้ทำเอาเทซะหน่อยขี้ขลาดอีกไหมอย่างนี้กูสู้ได้หมดทุกตัวเองไม่ตื่นเต้นเลยวะโอมทำไรอ่ะปวดหัวทำไรอ่ะทำอะไรของมันวะผมยิบข้าไปก่อนเลยสองเฮ้ยเฮ้ยกายร่างเอกนี่ไงก็ที่หนังสือมันบอกไงมันกายร่างได้ลงไปสู้กันเอกกูจะสู้กับมันอย่างนี้เท่านั้นฟาเธอร์นี่ไงว้าวว้าวว้าวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาตามกูโอ้โหตามจะตามไม่จะตามไม่จะตามไม่จะตามหรอยิงแม่งเลยฟาเธอร์ตายแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วเพชรอมได้เพชรได้เพชรอู้13เมตรโอ้โหหลวงพ่อรวยจริงๆด้วยเชื่อเปลี่ยนศาสนาเหอะเชื่อกูเมื่อขนาดเนี้ยไม่น้อยแล้วสิ่งที่ในบันทึกบอกเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นจริงๆเลยครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะกลายร่างเป็นตัวอะไรผมก็ใช้ธนูยิงมันจากที่สูงจนตายอยู่ดีแต่สิ่งที่ผมได้กลับติดตัวมาจากสถานที่แห่งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นกองทองและกองหนังสือจำนวนมากแล้วผมยังได้เพชรกลับมาอีกด้วยทั้งหมด13เม็ดด้วยกันมันหมายความว่ายังไงรู้ไหมครับมันหมายความว่าในตอนนี้พวกผมเนี่ยได้กางเกงเพชรมาเพิ่มกันคนละตัวแล้วล่ะครับจะ60วันแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลังจากที่ทำกางเกงเพชรมาแล้วเนี่ยก็นำมันมาตีบวกด้วยอินฟิวเซอร์กันต่อทันทีแต่หลังจากที่ผมรื้อกระเป๋าตัวเองปรากฏว่าผมเจอเพชรเพิ่มนิดหน่อยน่าจะมาจากการขุดเหมืองเมื่อตอนนั้นสักตอนนึงแหละฮะซึ่งมันก็เพียงพอแค่ทำรองเท้ามาเพิ่มอีกคนละคู่ก็เท่านั้นเองฮะในวันต่อมาหลังจากที่ผมเนี่ยกลับมาจากการเอาชนะบาปหลวงบาปแห่งราคาลงได้ผมก็กลับมาที่บ้านกันฮะกลับมาเพื่อเตรียมตัวที่จะไปต่อสู้กับบาปอีกหนึ่งตัวที่ผมเนี่ยรู้ตำแหน่งมาแล้วนั่นก็คือเจ้าอิกนิสนั่นเองฮะและถึงแม้
ม้ว่าผมเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันคือบาปแห่งอะไรหรือว่าตัวมันเองเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างแต่ดูจากสถานที่ที่อยู่อาศัยของมันเนี่ยแล้วก็รูปร่างหน้าตาของมันผมเองเนี่ยก็น่าจะพอคาดเดาสกิลของมันได้แหละครับพวกผมก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็เริ่มต้นการปรุงยากันโดยยาที่ผมเล็งไว้เนี่ยมันคือยากันไฟ Fire Resistant นั่นเองโดยแมกมาครีมเนี่ยผมสามารถหาได้จากการเอาสลามบอลที่ได้จากการฆ่าพวกสัตว์ประหลาดตัวอ้วนมาคราฟต์ร่วมกับผงไฟเบรสก็จะได้เป็นแมกมาคิวบ์ละครับซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการทำยากันไฟนอกจากนี้เนี่ยผมเองก็ยังอยากทำยา Resistant เอาไว้เหมือนกันนะครับแต่น่าเสียดายที่วัตถุดิบผมเนี่ยมันมีไม่พอซะงั้นเลยในเช้าวันต่อมาเนี่ยผมนำเพชรที่เจอเพิ่มเติมมานิดหน่อยเนี่ยมาคราฟต์เป็นดาบเพชรและในวันนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วครับพวกผมเนี่ยออกมุ่งหน้าไปหาเจ้าอีกนิสกันทันทีเฮ้ยมาแล้วนี่คือแล้วมาแล้วเองเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีตรงนี้มันลาวาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขับให้เห็นหน้ามันก่อนดิเดี๋ยวหาที่จอดก่อนด้านขวาด้านขวาเชื่อจังหวะหน่อยสัตว์เลิกเล่นไปดูไฟนอลก่อนได้ป่ะกินยาอะไรเองไปเพลงมันนะเพลงมันนะเพลงมันนะมันนี่ดิโอ้ยโอ้ยหูมันโดนอะไรอ๋อโอ้ยไหวไหมนะไหวปะไม่ไหวไม่ไหวเหรอไม่ไหวเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่สองแสนโอ้โหมันทุบพื้นกูขึ้นแล้วขับเลยถ้าไม่ไหวขึ้นแล้วถ้าไม่ไหวขับเรือไปเลยยิงธนูไม่ได้เองยิงไม่ไหวต้องดาบเฮ้ยมันขึ้นเรือไม่ได้วะโอเคขึ้นได้แล้วธนูยิงแล้วเด้งไงเองไหนเนี่ยโอ้ยโอ้กูมาแล้วไปแล้วไอ้เดี๋ยวเร็วขึ้นมาอ้อมไอ้เย้ยตกละว่าเหรอเออไฟอัพเดชั่นมันอยู่ไหนกูไม่เห็นอะไรวะยิงธนูไม่โอ้ยมันยิงธนูไม่เข้าเลยว่ะอ้อมเชี่ยมันไม่รับธนูด้วยว่ะอ้อมใช่ต้องดาบหนักกว่านี้หน่อยเมื่อกี้เหมือนกูบั๊กมันไม่นับกอกกูได้กูเลือดเหลือ2หัวใจอ่ะไม่ไหวครับขนาดอัปเกรดตัวเองมาขนาดนี้พวกผมยังสู้มันไม่ไหวเลยและในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วสิ่งเดียวที่พวกผมทำได้ก็คือการกลับไปที่ฟาร์มวัวแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเก็บเลเวลเท่านั้นแหละดังนั้นในอีก2วันต่อมาพวกผมก็เลยมานั่งจ่อยกันอยู่ที่ฟาร์มวัวแห่งนี้เพื่อเก็บเลเวลมาอัปเกรดอาวุธแล้วก็ชุดเกราะตัวเองกันเจ้าอีกนิสเนี่ยนอกจากการโจมตีของมันจะแรงมากๆแล้วมันยังไม่รับการโจมตีจากระยะไกลอีกด้วยธนูของพวกผมเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลยสักนิดทำให้การโจมตีแบบHit and Runที่พวกผมวางแผนกันเอาไว้ไม่สามารถทำได้เลยครับพวกผมเนี่ยจึงต้องมานั่งหาทางออกกันเพิ่มเติมโดยในตอนนี้เนี่ยมันมี3ทางที่ผมพอจะนึกออกนั่นก็คือ1การคราฟต์แล้วก็ตีบวกดาบไปให้แรงที่สุดเท่าที่พวกผมสามารถทำได้2ก็คือการคราฟต์คอของแกะมาใช้คอของวัวตอนนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากๆมันเด้งเลือดผมได้แรงพอสมควรและจากการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยพวกผมไปรู้มาว่าคอของแกะเนี่ยมันสามารถให้บัฟรีซิสแตนพวกผมได้ทำให้พวกผมเนี่ยอึดขึ้นได้อย่างมากเลยทีเดียวซึ่งผมคิดว่ามันจำเป็นมากเลยฮะและ3วิธีสุดท้ายก็คือไปสู้กับบาปตัวอื่นก่อนอะไรนะเป็นโรคกลัววัวเหมือนกันเออทำไมวะกลัวมันตรงไหนคุณกลัววัวตรงไหนวะกูกลัวไม่ได้กินในช่วงเช้าของวันที่60หลังจากที่พวกผมเนี่ยตรงไปที่หลังหมู่บ้านเพื่อจัดการกับสปอนเนอร์ของแกะบิดเบี้ยวเพื่อที่จะได้หาของมาคราฟคอของแกะกันจนครบพวกผมก็กระโดดขึ้นเรือห่อกันเพื่อออกเดินทางกันต่อฮะโดยสลับการเดินทางในช่วงหลายวันนี้เนี่ยพวกผมกะว่าจะลองไปที่ทะเลทรายกันดูหากอ้างอิงจากบันทึกที่ผมเจอที่หอคอยสังเกตการหากพวกผมมุ่งหน้าลงใต้จากหอสังเกตการแห่งนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยพวกผมจะเจอเข้ากับทะเลทรายครับซึ่งหลังจากที่พวกผมออกเดินทางกันมาสักพักผมสามารถบอกได้เลยครับว่าป่าสนแห่งนี้เนี่ยมันกว้างใหญ่มากๆหากพวกผมไม่มีเรือเหาะลำนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยน่าจะพบเจอกับความยากลำบากมากๆแน่ๆครับในการเดินทางไปมาระหว่างเกาะเฮ้ยเซซายแล้วเหรอเฮ้ยเป็นไรแล้วเอ๊กูหล่นนะออมกูสังหรณ์ใจแปลกๆว่าถ้าเราตีแคคตัสมันจะเป็นน้ำออกมาสนามกูอย่างใสโอ้สเปรชเคยเห็นพวกไทยแบบหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพวกผมก็สามารถเดินทางกันมาจนถึงทะเลทรายกันได้ฮะซึ่งทะเลทรายแห่งนี้นี่มันกว้างขวางแล้วก็ใหญ่โตมากๆเลยนอกจากนี้เมื่อขับเรือหอบไปเรื่อยๆเนี่ยพวกผมก็เจอเข้ากับป้อมพันของพวกพิเลเจอร์ซึ่งในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันมีพิกแอ็กซ์ไดมอนด์ที่ออปชันเยี่ยมยอดเก็บซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยครับโชคดีจริงๆที่พวกผมขับผ่านทางมาและหลังจากนั้นเนี่ยพวกผมก็มาหยุดเข้าที่สถานที่แห่งนี้ฮะเฮ้ยหิวหรือว่าเราฟาร์มตรงนี้ได้เว้ยแค่มึงเห็นเหล็กอะไรไม่น่าเห็นป่ะน่ะเออเราบินหาเจอก็ขุดไม่เจอไม่ขุดไงเนี่ยสว่างไม่มีมอนด้วยพวกผมมาเจอกับเหวที่ลึกลงไปสูงมากๆเลยครับซึ่งที่ก้นเหวแห่งนี้เนี่ยมันก็มีแร่อยู่เยอะพอสมควรเลยนอกจากนี้เนี่ยมันยังสว่างมากทำให้ไม่มีพวกสัตว์ประหลาดเกิดเลยสักตัวเฮ้ยอมเพชร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 
ตาดีมาก2ที่เลยอีกสถานการณ์เนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีเลยฮะราบรื่นมากๆไปด้วยสวยเลยจนกระทั่งเฮ้ยหล่นลงไปหาต่อไปเฮ้ยโอ้โหโอ้ลงไปหาต่อข่าวถูกคำรามมันคำรามเลยเห็นไหมอุ้ยตัวเอ้ยนั่นตัวอะไรอมหยุดดูฝ่ามือต้นสไปเดอร์วะโอ้โหตัวเชี่ยเลยนะมันแบบมันตัวมันยืดๆอะมึงเออดิตรงนี้ไม่หูเหมือนเปรตเลยไหนอมด้านหน้าข้างคีเปอร์เห็นปะไอรอนสไปเดอร์เองใช่เหรอเฮ้ยกูโดนอะไรอะใครยิงกูไอ้อมอมมีตัวบินได้อมมีตัวบินได้หลังเนี่ยวะไอรอนสไปเดอร์หลังเรือเห็นปะน่ะมันคลานออกมาจากทรายแบบมันเอาขาขึ้นมาไปก่อนเถอะอมกูรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยสฟิงเหรอตอนนี้สเตตตี้ต่ำมากเลยวะในตอนที่พวกผมกำลังได้ใจพระจันทร์สีเลือดได้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสัตว์ประหลาดมากมายโผล่หัวออกมาจากความมืดมิดแล้วไหนจะสฟิงขนาดมหึมานั่นอีกที่ซ้ำร้ายกว่านั้นในคืนนี้เนี่ยพวกผมนอนหลับกันไม่ได้ด้วยครับซึ่งมันอาจจะฟังดูไม่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นแต่ผิดแล้วฮะในคืนที่พวกผมนอนกันไม่ได้แบบนี้มันหมายความว่าพวกผมเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูค่าสติของตัวเองได้นั่นเองซึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้งั้นล่ะครับทำได้เท่านี้ต้องกลับบ้านทำอะไรไม่ได้อะจริง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 กลับบ้านเลยที่สุดเลยครับอยู่ข้างบนนี้ปลอดภัยแหละคิดว่านะหันไปมองด้านหลังที่พระอาทิตย์เริ่มมาแล้วว่า someone behind me เฮ้ยภาพขาวแบบขาวดำขาวดำเลยอะตอนนี้คือสว่างมากกูเห็นแต่ขาวดำแล้วไม่ขึ้นเลยว่าซันนิตี้นี่เช้าแล้วนะมองแล้วไม่เห็นเลยอมมองว่าเราลงตามเหมือนดีกว่าอมกำลังลงอยู่เห็นแต่ภูเขาเนี่ยเองที่บ้านเก่าหรอปะเฮ้ยสายเจอแล้วเหรอถึงแล้วดอนสเปซเอาดอนสเปซเอาเฮ้ยกูลนกูลงมายังไม่เจออะไรนะเฮ้ยเชี่ยมีใช่ไหมอย่าดึงอย่าขึ้นกูต้องมีกูลองยิงมันก่อนเฮ้ยยิงมาได้มันอยู่ท้ายเรือเอามึงเห็นปะเนี่ยไม่เห็นคนเดียวปะเนี่ยไม่เห็นเนี่ยอยู่เนี่ยเห็นปะเป็นเงาเห็นดำอ่ะมึงเห็นมันกูใช่ปะเห็นเดี๋ยวไปกลางทะเลกันถึงแม้พระอาทิตย์จะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วแต่ค่าสติของพวกผมเนี่ยก็ยังไม่เพิ่มขึ้นเลยสักทีแล้วไอ้เงาตัวดำเมื่อกี้ที่โผล่ออกมามันคืออะไรกันผมเองก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันครับแต่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาอย่างเป็นมิตรแน่นอนพวกผมทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเลยฮะตอนนี้นอกจากยืนรอแม้จะตกปลาแต่ก็เพิ่มค่าสติไม่ไหวอยู่ดีทำได้แค่รอจนพระอาทิตย์ตกดินอีกครั้งนึงเพื่อที่ในค่ำคืนนี้เนี่ยจะได้นอนหลับกันฮะทำได้แค่นี้จริงเช้าวันต่อมาหลังจากที่พวกผมฟื้นฟูค่าสติของตัวเองมาได้ประมาณนึงแล้วพวกผมก็พากันกลับมาที่บ้านฮะเงาดำที่ผมเจอบนต้นไม้เมื่อวานเนี่ยมันหายหัวไปแล้วตอนนี้นี่ก็สามารถพูดคำว่าปลอดภัยได้เต็มปากแล้วล่ะครับดังนั้นพวกผมจึงพากันกลับมาที่บ้านนำดาบเพชรของพวกผมเนี่ยมาตีบวกโดยหนึ่งในออปชันที่ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆนอกจากจะเป็นชาร์ปเนส5แล้วเนี่ยก็คืออีกออปชันนึงที่มีชื่อว่า Perpetual Strike โดยออปชันนี้เนี่ยมันคือออปชันสำหรับการตีบอสอย่างแท้จริงเลยนั่นก็เพราะว่ามันจะทำให้เราโจมตีใส่ศัตรูตัวเดิมเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งในการต่อสู้กับบอสที่มีพลังชีวิตเยอะมากๆออปชันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์สุดๆไปเลยล่ะครับหลังจากที่ตีบวกแล้วก็เตรียมตัวกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันต่อมาเนี่ยพวกผมก็พากันออกเดินทางกันอีกรอบนึงฮะโดยในครั้งนี้เนี่ยพวกผมตั้งใจจะกลับไปที่ทะเลทรายกันอีกรอบนึงครั้งที่แล้วที่พวกผมมาเนี่ยผมยังซ่อนหมดทะเลทรายไปได้ไม่ถึงไหนเลยก็ต้องพากันหนีกลับบ้านมาก่อนเพราะว่าเกิดบราดมูลขึ้นในวันนี้พวกผมเนี่ยจะกลับไปที่นั่นเพื่อสำรวจกันอีกรอบเผื่อว่าที่นั่นเนี่ยจะมีบาปอะไรก็ตามที่รอพวกผมไปจัดการอยู่คืออะไรอ่ะหลุมอะไรอ่ะน้ำเหรอน้ำแห้งน้ำแห้งเหรอก็เลยเคยเป็นน้ำนะดินอย่างเงี้ยยังชุ่มชื้นอยู่เลยไหนวะแต่ดูเหมือนว่าในคราวนี้เนี่ยพวกผมจะมาผิดทางซะแล้วหรือเปล่านี่ครับผมจำไม่ได้เลยว่าขากลับมาที่บ้านเนี่ยผมกลับมาทางไหนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจอพวกผมข่าวจั่วบองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าค่าสติของผมเนี่ยมันลดจนเกลี้ยงนั่นเองแต่อย่างน้อยการหลงในครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เสียเปล่าเลยสักนิดเดียวครับนั่นอะไรอะไหนอ้อมอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นอะไรดีวะเนี่ยเครื่องบินเหรอมีเหล็กด้วยออมคุณเหล็กกันก่อนไหมไอ้จินตนาการมึงดีมากกูมองเป็นชั้นหินมองเครื่องบินได้ยังไงวะแล้วก็มีศพนอนด้วยมีคนตายอยู่เฮ้ยไอ้นั่นสาวเหรอไหน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 อ๋อนี่เกาะเหี้ยอะไรเนี่ยน่าสนใจกว่าเครื่องบินนี่เองโอ้โหมันอยู่ร่วมกันเหรอวะหรือมันพวกเดียวกันวะนั่นน่ะดิเอกมันมีเห็ดบนหัวด้วยไม่ยุ่งออมว่าไม่ดีเดี๋ยวไปดูเครื่องบินก่อนดีกว่าจะได้แบบรีบๆไปจากตัวนี้มีหนังสือรูปถ่ายที่ฉันถ่ายเอาไว้แล้วก็US Army Pirate ข้างหลังมันมีสปอนเนอร์ออมข้างหลังมันมีสปอนเนอร์มันบอกว่า
ถึงใครก็ตามที่เก็บจดหมายฉบับนี้ได้ฉันคือนักบินแห่งกองทัพสหรัฐเดวิดแฮมและเพื่อนคู่หูนักบินของผมโดนัลด์ทรัมเป็ตพวกผมไม่สามารถนำเครื่องลงได้เนื่องจากคลื่นสึนามิลูกใหญ่ซัดเข้ามาที่ฐานทัพของพวกเราซะก่อนพวกเราไม่มีทางเลือกเอาเครื่องลงไม่ได้เลยบินขึ้นเหนือมาเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเรามาพบเข้ากับเกาะแห่งนี้ซึ่งมันเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่มากไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตใดเลยที่เราสามารถสังเกตเห็นได้จากด้านบนนี้มีเพียงสถานที่เหล่านี้ที่เราเองก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรโชคดีมากที่เพื่อนคู่หูของฉันเนี่ยสามารถถ่ายรูปมันเก็บเอาไว้ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเครื่องบินของเราน้ำมันก็หมดเลยต้องนำลงจอดฉุกเฉินที่เนินภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้ไม่แน่ใจว่าตามันฝาดไปหรือเปล่าแต่ในป่าบริเวณรอบตัวมันเหมือนกับมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆวิ่งอยู่เต็มไปหมดพวกมันมีลักษณะเหมือนมนุษย์แต่ที่บริเวณหัวมันคืออะไรกันมันเหมือนกับเป็นดอกไม้ผุดขึ้นมาจากหัวของมันยังไงอย่างนั้นเป็นเวลากว่า2วันที่พวกมันเอาแต่จ้องพวกเราอยู่จากระยะไกลพวกมันดูน่ากลัวและอันตรายมากๆและที่สำคัญคือพวกมันมีเยอะมากพวกมันคือตัวอะไรกันแน่แต่ว่ามันบอกว่ามันมีสถานที่บางอย่างที่มันถ่ายรูปมาเฮ้ยสฟิงมีรูปเหรอเอออันนี้คืออะไรอ่ะอยู่กลางทะเลสฟิงกับเหมือนวิหารกลางทะเลอ่ะออมลองดูดิเช้าวันต่อมาเนี่ยพวกผมออกเดินทางกันต่อโดยในคราวนี้เนี่ยพวกผมออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกเพื่อที่จะได้มุ่งหน้าไปที่ทะเลทรายกันโดยระหว่างทางเนี่ยพวกผมเจอสิ่งก่อสร้างแห่งหนึ่งเข้ามันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็น่าแปลกตาสุดๆถึงเมื่อพวกผมขึ้นไปที่ชั้นบนสุดเนี่ยแล้วก็หย่อนตัวลงมาสำรวจดูพวกผมพบเจอกับบีคอนครับและกองเหล็กจำนวนมากพอเจอแบบนี้เนี่ยพวกผมก็ไม่รอช้ารีบขุดมันมาใช้งานทันทีโดยบีคอนนี่เนี่ยผมจะสามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีแน่นอนในตอนที่พวกผมจะสู้กับบอสผมสามารถใช้บีคอนอันนี้เนี่ยเพิ่มบัฟให้ตัวเองได้นั่นเองฮะเมื่อวานเนี่ยสมุดบันทึกที่พวกผมเจอที่ซากเครื่องบินเนี่ยมันคือบันทึกการเดินทางของนักบินสหรัฐ2นายที่ได้บันทึกเอาไว้ขณะที่บินอยู่เหนือเกาะแห่งนี้พร้อมกับรูปถ่าย2สถานที่1ในนั้นก็คือสฟิงค์ขนาดมหึมาที่ผมเคยเห็นกันมาแล้วครั้งที่แล้วและอีก1ที่เนี่ยมันเหมือนกับวิหารกลางทะเลอะไรสักอย่างถ้าตามบันทึกน่าจะต้องเดินทางมุ่งใต้จากซากเครื่องบินไปแต่ก่อนอื่นหลังจากที่พวกผมมาถึงเขตทะเลทรายแล้วก็ขับบินวนสำรวจไปสักพักพวกผมก็มาถึงสฟริงขนาดมันคือมาได้ในที่สุดฮะเห็นมีอะไรเลยวะเห็นมีอะไรเลยลองลงมาดูดิด้านหน้ามันเหมือนประตูอยู่นะเอกโอ้ดูนี่นี่ปากันมาอีกแล้วนี่เฮ้ยพูดได้เหรอโอ้เฮ้ยแต่ไม่มีหลอดเลือดบอลเองบอกไอ้กอร์นะไม่เคยมีใครรอดไปจากมือของพี่บาวได้เอามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านี่พี่บาวไม่เหมือนกับบาวตัวอื่นๆหรอกนี่พี่ไม่ใช่พวกสมองเติมป้าพลังอำนาจมันพวกมานี่พี่คือนักธุรกิจนะพี่เป็นพวกชอบพูดอะไรนี่แต่ในเมื่อตอนนี้พวกเจ้าเข้ามาแล้วนี่พี่คงจะปล่อยพวกเจ้าออกไปเฉยๆไม่ได้เอาสิ่งที่พวกเจ้าสามารถทำได้จากนี้คือต้องตอบคำถามผมพี่มาซะถ้าพวกเจ้าตอบถูกแล้วก็เจ้าคงจะสามารถเอาชนะพี่บ่าวได้แต่ถ้าตอบผิดตายสถานเดียวนี้ไม่มีทางหนีหนีไม่ได้ทำอะไรพี่บ่าวก็ไม่ได้นี่เอาละพวกเจ้าพร้อมกันหรือยังสัตว์อะไรเอ่ยเดินสี่ขาตอนเช้าเดินสองขากลางวันและเดินสามขาในตอนเย็นลองตอบมาสิไอ้พวกโง่เราสัตว์อะไรวะเช้าพ่อเป็นไงเอกใจเย็นโทษสี่ขาตอนเช้าสองขายามกลางวันสามขาตอนเย็นเก้าอี้เหรออะไรวะลู่เหรอมึงดิเขาบอกสัตว์ง่ายอะไรคำตอบคือคนเวกคนมนุษย์อ่ะนะใช่มันทำไมวะเพราะว่าตามความเชื่ออีเว้ยเขาจะนับเขาจะมองจากพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์เว้ยดังนั้นบอกว่าตอนแรกตอนเช้ามีสี่ขาใช่ไหมก็คือคนเราเกิดมาคานสี่ขาเว้ยแล้วพอโตมาก็เดินสองขาไงตอนเย็นสามขาคืออะไรวะใช่ไม้เท้าไงเอกแต่ไม้เท้าที่กูเห็นมันมีสองขาเนาะคนโบราณเขาขาน้อยตอบเลยเหรอมนุษย์มึงมั่นใจใช่ไหมมั่นใจมากมนุษย์ไงน้องแน่ใจนี่ก็ใช่ไหมมนุษย์ใช่ไหมอยากเปลี่ยนนี่ถ้าปีนี้ตายจะดานเดียวเลยนะไม่มั่นใจอะไรไอ้มึงอะตอบมนุษย์ไงมนุษย์มนุษย์ได้พวกน้องแกนะนี่เอารางวัลรถใจหัวไปได้ก็เบื่อสงสัยก้าวหน้าที่ต้องเปลี่ยนคำถามนะมันง่ายไปนี่ไงไม่มีอะไรเลยนั่นดิพี่อมหีบอยู่ดีๆมันค่อยๆเปิดขึ้นมามีของหล่นออมเฮ้ยอะไรอ่ะเนเธอร์ไลท์เหรอมันมีเนเธอร์ไลท์ด้วยทองกดได้เพิ่ม15อันในโอ้ยโอ้สมกับเป็นบ้าเป็นความโลภจริงๆงงจริงๆไม่สมจริงเลยอันเนี้ยทำไม
สฟิงค์อ่ะไม่มีจมูกน้องเป็นไรทุบจมูกได้ทำไมโดนนโปเลียนยิงเว้ยหลังจากที่มาจนถึงเนี่ยพวกผมถูกสฟิงค์ตัวนี้ถามคำถามถ้าหากผมตอบได้เนี่ยจะถือว่าผมสามารถเอาชนะมันได้แต่ถ้าหากตอบผิดเนี่ยก็เท่ากับว่าพวกผมแตกซึ่งถามผมเองเนี่ยผมไม่รู้คำตอบหรอกครับว่ามันถามอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะไอออมเนี่ยมันดันรู้มากความรู้รอบตัวเยอะตอบได้เฉยเลยซึ่งหลังจากที่พวกผมตอบคำถามมันก็เอาชนะมันได้พวกผมก็ถูกตบรางวัลให้อย่างงามไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลทองหรือแอปเปิลเทพเพชรแล้วก็อื่นอีกมากมายยังกับถูกหวยเลยแหละครับเท่านี้พวกผมก็สามารถจัดการบาปไปได้ทั้งหมด3ตัวแล้วตอนนี้เป็นบอสที่ง่ายมากโคตรชอบมีอย่างนี้เยอะๆ มึงซัดในทลายแล้วเหรอค่อยไปทำที่บ้านเออซ่อมก่อนอะไรนะเอ้าซ่อมก่อนบอกกูช้าไปก็นะครับหลังจากที่ถูกหวยเนี่ยก็ต้องขึ้นหวยต่อและหลังจากขึ้นหวยเนี่ยก็ถึงเวลาใช้เงินแล้วล่ะครับเออผมหมายถึงไปจัดการบาปอีกหนึ่งตัวตัวที่พวกผมรู้พิกัดของมันเจ้าอีกนิสนั่นเองฮะก่อนมืดไหมเราจะได้ซานิตี้เราจะได้นอนพอดีไงแต่มันจะมืดแล้วนะอมเฮ้ยเพลงมันเรียกว่ะสู้เลยป่ะล่ะเอาเลยป่ะล่ะเอาเลยเดี๋ยวหาที่จอดเรือตรงนี้เนี่ยข้างหน้านี้ที่เดิมเลยจิ๋วที่เดิมเลยไงกูมาแล้วนอนแล้วเฮ้ยเลือกโอ้ย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 เลือกดับไฟก่อนดับแล้วโอเคกูลงมาแล้วมันอยู่ตรงนู้นตรงนี้มองไงตรงนู้นไปรีซิเทนก็ได้ปั๊บมันโดดปั๊บโอเคลากยิงฟาร์มดิได้อยู่กูเก็บอยู่นะเจ็บอยู่นะอีกรางวัลแล้วล่ะไอ้เงยโอ้ไปปัดมูนไอ้เหี้ยปัดมูนเอกต้องถอยวะปัดมูนถอยอะไรวะปัดมูนปัดมูนเหรอเออไม่ดีเลยโอ้ my god ไปคำนี้ก่อนหนีไปก่อนขึ้นแล้วก็นอนเนี่ยนอนไม่ได้ดิว่ะนอนไม่ได้อ่ะทามิ่งแย่มากๆเลยล่ะครับพวกผมสามารถลนเลือดของเจ้าอิงนิสไปได้ครึ่งหลอดแต่กลับถูกขันด้วยบลัดมูนซะก่อนซึ่งในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยพวกผมน่าจะรับมือไม่ไหวหรอกฮะเพราะว่าในค่ำคืนบลัดมูนแบบนี้สิ่งที่พวกผมรับมือไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่เยอะเกินไปเลยต้องขึ้นเรือเหาะหนีมาก่อนและในเมื่อพวกผมพบเจอกับบลัดมูนแบบนี้แน่นอนครับว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก็คือโอ้ my god Jesus Christ ใช่แล้วครับค่า sanity ค่าสติของพวกผมเนี่ยมันลดจนไม่เหลืออีกแล้วเฮ้ยอมขึ้นก่อนมันมีตัวมาต้องโหดนะพวกผมได้ไปหาข้อมูลมาครับการที่ผมสามารถเพิ่มค่าสติสามารถทำได้โดยการฟังเพลงพวกผมเลยบินกลับมาที่ทะเลทรายเพราะอมมันจำได้ว่าตอนที่เปิดกล่องที่ห่อคอยพังๆของพวกพิเลเจอร์เนี่ยมันเจอแผ่นเพลงอยู่ฮะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อค่าสติของพวกผมลดจนหมดแบบนี้สัตว์ประหลาดเงาดำเนี่ยก็โผล่มาอีกครั้งทำให้พวกผมเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังมากๆเพราะไม่ว่าผมจะใส่เกราะแน่นขนาดไหนไอ้เงาดำตัวนั้นเนี่ยมันไม่สนใจฮะมันกัดกินผมเข้าถึงผิวหนังได้อย่างง่ายดายเลยลูกศรลงรัวๆเลยว่ะ ว่าแสดงว่ามันกันไม่ให้ลดด้วยทางเดียวน่าจะต้องนอนว่ะสภาพนี้และถึงแม้จะนั่งฟังเพลงท่ามกลางแสงแดดห่างไกลจากสัตว์ประหลาดมากมายขนาดไหนคาสติของพวกผมเนี่ยมันก็ไม่เพิ่มขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวครับดังนั้นสิ่งเดียวที่พวกผมทำได้เนี่ยก็เหลือแค่รอแล้วล่ะฮะก็เลยพากันขับเรือหอกกลับไปที่บริเวณใกล้ๆกับอีกนิสแล้วก็ไปจอดอยู่ริมตลิ่งก็เลยไปนั่งตกปลาเล่นกันอยู่แถวนั้นรอเวลานอนนั่นเองเช้าวันต่อมาหลังจากที่นอนพักผ่อนมาเพียงพอแล้ววันนี้มันถึงเวลาแล้วล่ะครับเวลาตายไม่ของพวกผมก็ของไอ้อีกนิสมันช่วงเวลานี้ของพวกผมเนี่ยถูกขัดมาหลายครั้งครั้งนี้เนี่ยมันถึงเวลาจริงๆแล้วสักทีเอาล่ะมาเต้นรำกันดีกว่ามาแล้วเอกมาโอเคยิงธนูใส่มันได้ปะวะได้มันได้เลยโอ้โหมาดิไม่เงี้ยเฮ้ยกูลงมาอยู่ในรูกับมันโอเคตีมันตีโอ้ยชิวแบดตีหลังมันเฮ้ยโอ้โหทำไรอ่ะโอ้ยไปสองแล้วเหรออืมโอ้ฮิวก่อนกูฮิวก่อนเอ้ามันเล็งกูอะมันเล็งมือดีแล้วออมกูยิงก่อนแม่กูโดดตีแม่งเลยโอเคเออโอ้ยกระโดดได้อยู่ทำไรอะโอ้ยไอ้เหี้ยตาอะไรอะหูหูลิซิแทนฮิวเลยกูลิซิแทนก็ฮิวเลยกูโดดอะไรวะออมมันโดดออมทำอะไรอะเฮ้ยโอ้ยกูตกแล้วว่ะขึ้นมากูสู้มันอยู่เอามาขัดกูแอปเปิลทองเลยกอดแอปเปิลเลยโอ้มันลงแล้วว่ะไปแล้วไหนข้างหลังเดี๋ยวไปไหนแล้วได้อยู่ไม่โง่ทิ้งโง่ไม่โง่
เออตายน้องวู้เออรู้หมดอ๋อเอ๊ะมันเอาของเนเธอร์ไลท์ไปใส่สมิทติ้งเว้ยมึงกดตัวอาเว้ยแล้วมึงเลือกไปที่เออผ่านไปไม่นานเนี่ยพวกผมสามารถเอาชนะเจ้าอิกนิสได้อย่างไม่ยากเย็นนักซึ่งหลังจากอิกนิสบาปแห่งโทสะสิ้นใจตายลงมันดรอปแร่บางอย่างมาด้วยครับซึ่งหลังจากที่พวกผมได้ลองหาข้อมูลดูแร่ที่มันดรอปมาเนี่ยเราสามารถนำมันมาอัปเกรดกับชุดเกราะเนเธอร์ไลท์ได้แน่นเกราะเขาเรียกว่าแน่นชุดไงน้องโอ้อย่างหล่อสภาพนี้ต้องใส่ผ้าคลุมเลยปึ๊บคนหล่อยน้องโอ้โหหลังจากที่พวกผมจบศึกกับบาปตัวที่4อิกนิสชุดเกราะที่ผมนำของดรอปของมันมาอัปเกรดน่าจะเป็นชุดเกราะที่ดีที่สุดเท่าที่พวกผมจะหาได้แล้วล่ะครับตอนนี้ส่วนหนึ่งนั่นก็เพราะว่ามันเนี่ยแข็งแรงกว่าเนเธอร์ไลท์ซะอีกแต่ที่สำคัญเลยนั่นก็คือว่าชุดเกราะชุดนี้เนี่ยมันไม่มีวันพังนั่นเองครับทำให้พวกผมเนี่ยหมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยแต่ว่าในอีก 4-5 วันต่อมาเนี่ยพวกผมเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรแต่เพื่อความรวดเร็วเนี่ยผมจะสรุปให้ทุกคนฟังง่ายๆนะครับนั่นก็คือพวกผมมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงเรือหอกพวกผมนิดหน่อยพวกผมเนี่ยจะยกบ้านทั้งหลังขึ้นไปบนเรือหอกด้วยนั่นเองฮะพร้อมหรือยังโอเคไป1 2 3เออกดละ Let's go yes ลองบินไปดิว้าถอนร่างไปเลยทำอะไรวะดูด้านหลังเรือกูด้วยมึงน่าถือศาสนาพุทธเปลี่ยนละเองเพิ่งเปลี่ยนตอนเจอทองเนี่ยเอาล่ะครับและหลังจากที่ออมกด assemble ยานแม่ของพวกผมเนี่ยก็พร้อมขึ้นบินกันแล้วล่ะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเรามีกองเรือโมบี้ดิกแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นเรือเหาะผมเองเนี่ยก็ no idea เลยแหละครับว่าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีเอาเป็นว่าหากใครมีชื่อดีๆเนี่ยแนะนำให้ผมได้นะครับในช่องคอมเมนต์เลยแต่ก่อนอื่นเอาเป็นว่าเรือพระคริสต์ลำนี้เนี่ยพร้อมออกล่าปีศาจแห่งบาปทั้ง7แล้วล่ะครับโดยเป้าหมายของพวกเราในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือหุบเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยแต่ละภูมิประเทศเนี่ยจะมีบาปหนึ่งตัวคอยปกครองอยู่กวางประจำป่าอีกนิสประจำทานลาวาภูเขาไฟแล้วก็บาทหลวงท่ามกลางปราสนในโบสถ์หลังใหญ่พร้อมกับสฟิงค์แห่งทะเลทรายดังนั้นที่ภูเขาหิมะแห่งนี้เนี่ยมันจะต้องมีอยู่หนึ่งตัวแน่นอนครับและหลังจากที่พวกผมแล่นยานแม่ไปสักพักหนึ่งท่ามกลางหุบเขาหิมะแห่งนี้พวกผมมุ่งหน้าเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดครับในช่วงบ่ายของวันที่81พวกผมก็มาสะดุดเข้ากับอาคารสิ่งก่อสร้างบางอย่างท่ามกลางหุบเขานั่นอะไรเขียวอมเฮ้ยอมจะอะไรไม่รู้อะมันเหมือนเป็นตึกอาคารเหมือนตึกอะไรพังๆสักอย่างเหมือนโดนระเบิดอมเสียงอะไรอะเชื้อราวะเนี่ยเฮ้ยเดอะฮาร์บิงเกอร์ที่อาคารแห่งนี้หลังจากที่ผมเข้าใกล้มันมากขึ้นชื่อของบาปที่ปกครองพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมันคือจักรกลโบราณเดอะฮาร์บิงเกอร์นั่นเองครับเนี่ยเปียวๆๆๆอะไรอ่ะอย่าให้มันแนบนิดแนบชิดเฮ้ยโอ้โหยิงเลเซอร์อะไรออกกูเจอมาแล้วโอ้โหโอ้โหกูลงไปที่พื้นดีกว่าสู้บนหลังคาจะไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีอะไรอ่ะดีเราต้องสู้แล้วอ้อมโอ้โหปล่อยเลเซอร์บีมเลยเหรอน้องได้อยู่ได้เลยอย่างเงี้ยสู้มันเอาไปไหนเหรอไอ้โลกกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมันทำลายโอ้โหมันเป็นวิเทอร์เหรอโอ้โอ้ยตึงนะอมโอ้ดิสเซนช่วยได้เยอะดิสเซนช่วยได้เยอะกูอยู่ข้างล่างกูตกลงมาข้างล่างโอ้มันเป็นลันเชอร์โอ้โหไม่พ่นเลเซอร์เลยโอเคเรื่อยเฮ้ยทำไมยิงมันไม่เข้าวะเฮ้ยมันเป็นไอ้นี่แล้วโอ้ยโอ้โหมาเลยมาละนี่โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวแอปเปิ้ลลีเลอร์ลีเลอร์อยู่ดูเลือดตัวเองก่อนเออโอ้โอ้โหมันยิงอะไรต้องฟันไม่ได้โอเคกดแบบกดทุกอย่างอ่ะกดทุกอย่างไปยังอ่ะเอ้ยเลเซอร์บีมโอ้โหกูโดนเต็มกูโดนเต็มตีได้ตีดิตีว้าวฮาบิงเกอร์ไม่ไงซินออฟเอนวีเหรอนี่คือบาปแห่งความริษยาไงออมแล้วกูก็ได้ของที่มึงน่าจะริษยากูมาด้วยวะออมกล้าเออกล้าสุดกล้าไปด้วยเฮ้ย
วิเทอร์ไรอิงก็อตมาวะเอกกินเวลาไม่นานนักบาปแห่งความริษยาดีฮาบิงเกอร์ก็ได้ตายลงในตอนนี้ก็เท่ากับว่าพวกผมเนี่ยสามารถจัดการบาปไปได้ทั้งหมด5ประการแล้วจากทั้งหมด7ประการหลังจากนั้นเนี่ยพวกผมก็กลับขึ้นยานแม่กันมาฮะแม่มันสะดวกสบายจริงๆเลยเพื่อนๆทุกคนว่ามั้ยครับการพกมาทั้งบ้านแบบนี้เนี่ยจะทำอะไรก็ง่ายสะดวกสบายไปหมดนอกจากนี้หลังจากที่พวกผมไปฟาร์มกันมาอย่างดีการเอาชนะบาปทั้ง7พวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีเหงื่อตกเล็กน้อยแต่เท่าที่ลองมาแล้ว2ตัวเนี่ยโหน้องก็ไม่เก่งเท่าไหร่นี่หว่าในอีก2วันต่อมาเนี่ยพวกผมออกเดินทางกันกลับมาที่ซากเครื่องบินที่พวกผมเจอสมุดบันทึกแล้วก็ภาพถ่ายของสถานที่อีกแห่งนึงพวกผมคิดว่าที่นั่นน่ะน่าจะเป็นที่อยู่ของบาปอีก1ตัวแน่นอนซึ่งหลังจากที่กลับมาถึงแล้วเนี่ยแล้วก็ลองย้อนอ่านสมุดบันทึกของทหาร2คนนี้เขาบอกว่าเขามุ่งหน้าขึ้นเหนือมาเรื่อยๆใช่มั้ยครับก่อนที่เครื่องบินของเขาจะตกลงหมายความว่าหากผมต้องการจะพบเจอกับสถานที่อีกแห่งนึงเนี่ยพวกผมต้องลองออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศใต้นั่นเองส่วนกระแสไปเลยแต่ถึงแม้ว่าจะรู้แล้วว่าทิศที่ควรไปเนี่ยคือทิศไหนพวกผมเองก็ใช้เวลาอยู่นานพอประมาณเลยล่ะครับกว่าจะมาเจอภูมิประเทศแบบใหม่ที่พวกผมไม่เคยเห็นมาก่อนภูมิประเทศอะไรกันป่ากงกลางเลยลองดูข้างล่างดิยุ่งเต็มไปหมดเลยเฮ้ยจะแล้ว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 ไม่เห็นมีชื่อบอสขึ้นเลยวะนั่นเด็กลองไปดูเด็กลองไปดูเชี่ยอะไรลองไปดูเด็กเรารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำเองแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำจากไอ้เมกาโลดอนนี่ปะไม่รู้ว่ะเมกาโลดอนเนี่ยทำแรงสั่นสะเทือนได้มึงบ้าปะตรงนี้เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยไอ้ตัวอะไรอะไรกระเบียนยักษ์หรือมันคือตัวนี้ที่ตรงข้ามมันวะโอ้ยเชี่ยอยู่ใกล้ก็ไม่บอกแต่มันไม่มีชื่อบอสขึ้นนะมอนธรรมดาป่ะตัวเนี้ยหลังจากที่พวกผมมาถึงมันไม่มีชื่อหรือว่ามีอะไรแสดงขึ้นมาเลยว่าบาปตัวที่6ที่พวกผมต้องจัดการเนี่ยมันคือตัวอะไรเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนอกจากฝูงเมกาโลดอนแล้วเนี่ยก็เห็นแต่จะมีแค่กระเบนเรืองแสงขนาดมือมาตัวนี้ก็เท่านั้นเองครับไม่ไหวแล้วออมฉลามมองเท่าไหร่เท่าไหร่พล็อกซี่โว้ยมีของไอ้แกอีกเฮ้ยใครกัดวะก็มันนี่แหละกัดมือตายเฮ้ยตายแล้วตายง่ายจังเอ้า defeat the sin of sloth เฮ้ยเป็นเรื่อยๆล่อฉลามไปน้องเมื่อกี้มีฉลามอะไรจะตอดมึงยอมเดี๋ยวกูช้อนมันขึ้นมาเองอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะช้อนมันช้อนปลาทองอีกช้อนปลาทองปรากฏว่าไอ้ปลากระเบนตัวใหญ่นี่เนี่ยก็คือบาปตัวที่6ที่พวกผมกำลังตามหาอยู่มันคือบาปแห่งความเกียจคร้านนั่นเองและดูเหมือนว่าไอ้บาปตัวนี้เนี่ยมันจะขี้เกียจเกินเยียวยามันไม่สามารถทำอะไรพวกผมได้เลยแม้แต่น้อยโดนพวกผมรุมยิงตายเหมือนกับไอ้หลวงพ่อบาปแห่งราคาเมื่อครั้งก่อนนู้นเลยซ้อนทับกันขึ้นมาเลยแหละครับแต่ก็ช่างมันเถอะครับชัยชนะไม่ว่าจะได้มายังไงเนี่ยชัยชนะก็คือชัยชนะนะฮะแบบนี้ก็เท่ากับว่าพวกผมเนี่ยสามารถเอาชนะบาปไปได้ทั้งหมด6ประการแล้วเหลือก็แค่บาปประการสุดท้ายบาปแห่งความตะกระก็เท่านั้นเองอะซึ่งถ้าหากพูดแล้วเนี่ยไอ้บาปตัวสุดท้ายนี่เนี่ยก็เป็นเพียงตัวเดียวที่ตอนนี้เนี่ยพวกผมยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมันเลยซะด้วยครับดังนั้นหลังจากที่พวกผมกลับขึ้นมาที่ยานแม่กันในตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาออกสำรวจกันต่อแล้วเบาะแสทุกอย่างที่พวกผมมีเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรแล้วล่ะครับตอนนี้บันทึกทุกเรื่องที่พวกผมเจอก็ไม่ได้มีบอกกล่าวถึงบาปแห่งความตะกระเลยจะมีแต่เรื่องราวของกัปตันโคลัมบัสเท่านั้นที่ตอนนี้เนี่ยมันขาดช่วงขาดตอนไปบันทึกเล่มสุดท้ายที่ผมเจอที่เกี่ยวกับกัปตันโคลัมบัสเนี่ยก็คือเล่มที่หอคอยสังเกตการซึ่งมันก็ได้บอกว่ากัปตันเนี่ยเขาออกเดินทางกันต่อและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เจออะไรเกี่ยวกับกัปตันโคลัมบัสอีกเลยมันอาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับไม่แน่ว่ากัปตันโคลัมบัสเนี่ยอาจจะเจอบาปแห่งความตะกระเข้าแล้วก็เป็นได้ดังนั้นตอนนี้เนี่ยจึงมี2สิ่งที่พวกผมเนี่ยมุ่งหน้าออกตามหากันนั่นก็คือเบาะแสเกี่ยวกับกัปตันโคลัมบัสและก็ที่อยู่ของบาปตัวสุดท้ายบาปแห่งความตะกระและวิธีทางเดียวที่ผมสามารถทำได้เนี่ยในเมื่อเบาะแสทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเปรียบเสมือนคนตาบอดใช่ครับพวกผมเนี่ยขับเรือวนมันรอบเกาะเลยโหใหญ่นะเนี่ยแผ่นดินตรงเนี้ยและหลังจากที่ผมขับยานแม่ไปเรื่อยๆเนี่ยจนผมเองก็เริ่มท้อแล้วเหมือนกันและอีกอย่างในตอนนี้ยานของพวกผมมันก็อยู่เหนือท้องทะเลอยู่เหนือมหาสมุทรผมว่าพวกผมได้หาทางกลับกันก่อนน่าจะดีกว่าครับเอ๊ไม่เจออะไรเลยเว้ยกลับเกาะก่อนเลยอะไรอะอะไรอะแอตแลนติสเด้อโหอุ๊ยเอกมาถอดหน้าประตูเลยเอาเรือเล็กเราเข้าดีกว่าอุ๊ยมอนเต็มเลยไปป่ะตู้นี้มันเรืองแสงได้ด้วยอ่ะ
ในตอนนี้ที่พวกผมกำลังแล่นยานแม่เพื่อกลับไปทางเกาะพวกผมดันมาสะดุดกับวิหารขนาดมหึมากลางทะเลเข้าและเมื่อพวกผมเข้าไปใกล้เนี่ยมันก็มีเสียงคำรามของสิ่งมีชีวิตมากมายดังระงมวิหารแห่งนี้เต็มไปหมดผมว่าพวกผมมาถึงกันแล้วล่ะครับวิหารแห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่อยู่ของบาปตัวสุดท้ายแน่ๆบาปแห่งความตะกระมันต้องนอนอยู่ในวิหารแห่งนี้แน่ๆภูมิประเทศอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมเองเนี่ยลืมไปเสียสนิทเลยภูมิประเทศมหาสมุทรนั่นเองครับภายในวิหารแห่งนี้เนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย์เงือกอยู่เต็มไปหมดแถมมันยังออกมาต้อนรับพวกผมอย่างพร้อมเพรียงเลยด้วยข้างในมันฮึมฮำฮึมฮำกันไปหมดเลยวอมจริงตัวอะไรมันเลืองแสงด้วยอ่ะดูดิโหดูข้างในนั้นดิข้างในมันตัวอะไรวะตัวใหญ่ๆด้วยอมพอแล้วอมพอแล้วกลัวมันใกล้พอแล้วล่ะนะโอ้ยโอ้โหมันป่าหอกมาอมเราลองสำรวจรอบๆดูก่อนไหมเป็นไอเดียที่ดีอมอันนี้อาจจะไม่ใช่ทางเข้าอ่ะเหมือนตรงนั้นจะเป็นทางซึ่งตรงนั้นเป็นทางเข้าเหรอเออที่บอกนะว่าข้างในนี้คือบอสตัวสุดท้ายอ่ะอมที่เราต้องสู้อ่ะมันเป็นได้มันเกิดมาเยอะมากเลยวะอมว่าเราออกไปก่อนไหมวะเหมือนเรายิ่งอยู่มันยิ่งโอ้โหมันปลาหอกสวนกลับมาด้วยดูดิโอ้โหดูดิโอ้โหมันล้นออกมามากเลยดูดิน่ะพวกผมตัดสินใจหันหัวยานกลับเข้าไปที่ตัวเกาะกันก่อนครับดูจากการที่พวกมันหลั่งไหลกันออกมาขนาดนี้จำนวนข้างในเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนอย่างน้อยให้พวกผมได้กลับออกมาเพื่อให้จำนวนของพวกมันเนี่ยลดลงไปเกาะสักนิดนึงก็ยังดีแบบนี้เนี่ยเข้าไปไม่ได้หรอกครับนอกจากนี้เนี่ยผมเองยังมีความคิดว่าหากข้างในนั้นเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตหน้าตาคล้ายปลาอยู่การปรุงยาหายใจใต้น้ำแล้วก็ยามองเห็นในที่มืดเนี่ยน่าจะช่วยพวกผมได้เยอะมากๆเลยเอ๊ะอะไรนี่เรือใครวะมีคนนอนตายบนเรือด้วยหรอมีคนนอนตายแสดงว่าเป็นเนื้อเรื่องเองรู้ได้ยังไงกันศพทั้งนั้นเลยอยู่บนเรือเรือมีแต่ศพบ่อมมาสู้กันเหรอหรืออะไรกูไม่รู้ว่ะหรือมันคือของกัปตันโคลัมบัสปะวะเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมขึ้นมาสำรวจที่เรือ2ลำนี้ที่ริมชายหาดผมไม่เจออะไรบนเรือเลยไม่เจอเบาะแสอะไรเลยสักอย่างเจอแต่ศพฮะศพเกลื่อนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบนเรือหรือที่ชายหาดเองก็ตามโหเฮ้ยมีหนังสือแปะอยู่อมแปะอยู่กับหลุมศพแล้วก็มีดอกไม้โอ้โหแม่งนอนตายกันเต็มหาเลยปิกัสโทนี่รีไวทานจอมตะกระลิเวียทานวะรีไวทานหรอพวกเราล้มเหลวพวกเราไม่สามารถจัดการกับบาปตัวสุดท้ายได้พวกเราเสียกำลังคนมากเกินไปกัปตันโคลัมบัสเองก็เอาตัวไม่รอดพวกเราได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ชายหาดที่จะออกเดินทางกลับออกไปจากเกาะเพื่อไปตามกำลังเสริมมาช่วยและกลุ่มของพวกเราที่นำโดยกัปตันโคลัมบัสเพื่อมุ่งหน้าเข้าป่ามุ่งหน้าเข้ามาในเกาะออกเดินสำรวจตามหาความจริงของเกาะวะบานี่เกาะแห่งนี้มันประกอบไปด้วยผู้ปกครองทั้ง7แบ่งออกเป็นบาปทั้งสิ้น7ประการพวกเราสามารถจัดการไปได้ทั้งหมด6ตัวแต่ก็แน่นอนว่าแลกไปกับจำนวนทหารมากมายและในตอนนี้พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปจัดการปราบบาปตัวสุดท้ายนั่นก็คือความตะกระผู้ปกครองหน้าน้ำริวายชานแต่พวกเราไม่สามารถจัดการมันลงได้ถึงขนาดที่ว่าพวกเรากลับไปนำเรืออีก2ลำมาเพื่อจัดการมันแต่ก็ยังไม่สำเร็จเรือของพวกเราอับปางทหารของพวกมันแข็งแกร่งและมีจำนวนเยอะมากพวกเราต้านทานมันไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องหนีตายกลับขึ้นที่เกาะมาหลังจากพวกเราฝังศพกัปตันไว้พร้อมกับดวงตาแห่งอบิสหัวใจแห่งการถวายที่จำเป็นสำหรับการปลุกหรือไหว้อาถรรพ์จากการหลับไหลพวกเราเองด้วยบาดแผลขนาดนี้ไม่นานก็น่าจะตายลงนอกจากนี้เสบียงของพวกเรายังหมดพวกเราไม่มีทางรอดแล้วแต่อย่างน้อยก็ขอเขียนจดหมายฉบับนี้ทิ้งไว้ดีมากเลยในตอนที่เรากลับไปเอาเรืออีกลำของพวกเราเนี่ยมันไม่อยู่แล้วพวกเขาน่าจะกลับออกไปตามหากำลังเสริมมาแน่ๆหากใครที่ได้รับจดหมายฉบับนี้โปรดแก้แค้นให้พวกเราด้วยจัดการมันทีได้ตายพร้อมกับกัปตันโคลัมบัสช่างเป็นเกียรติยิ่งนักเฮียจังแล้วเรายังไงดีกูขอไปดูสิ่งที่ต้องเอาจากมันกันนะโอ้มีโลงด้วยอมโอ้มีคนนอนตายอยู่กับตันโคลัมบัสกลายเหลือแต่กระดูกแล้วหัวใจสีม่วง Abyssal Sacrifice สิ่งนี้เหรอในตอนนี้สิ่งที่พวกผมออกตามหากันพวกผมก็เจอมันครบแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นบาปตัวสุดท้ายหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของกัปตันโคลัมบัสที่ขาดช่วงไปผมเองก็สงสัยกันอยู่ว่าทำไมหลังจากที่หอคอยสังเกตการเนี่ยถึงไม่มีบันทึกอะไรต่อเพิ่มเติมเลยนั่นก็เพราะว่าณที่แห่งนี้มันคือสุสานของกัปตันโคลัมบัสทุกอย่างมันจบลงที่นี่ไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคนเดียวความหวังสุดท้ายของคนกลุ่มนี้ก็คือเพื่อนๆของเขาอีกกลุ่มนึงที่แยกทางกันมาเมื่อตอนนู้นที่บอกว่าให้อีกกลุ่มเนี่ยไปตามกำลังเสริมมาช่วยพวกเขาเหล่าน
นี้เนี่ยไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่ากำลังเสริมเหล่านั้นเนี่ยไม่มีวันมาถึงเพราะว่าเรืออีกลำของเพื่อนๆเขาเนี่ยหรือแม้แต่จดหมายที่เขียนและโยนลงทะเลทุกๆอย่างล้วนวนกลับมาที่เกาะอเวจีแห่งนี้ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นในอีก4วันต่อมาเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่พวกผมจะบุกฝ่าเข้าไปนิวิหารกลางน้ำแห่งนี้กันแล้วล่ะครับในตอนนี้เนี่ยพวกผมรับรู้แล้วก็ได้กุญแจสำหรับการปลุกรีไวอาชานบาปแห่งความตะกร้าบาปตัวสุดท้ายมาเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ฝ่าเข้าไปให้ได้แล้วก็จัดการมันพวกผมเนี่ยก็จะผ่านการล้างบาปและในที่สุดเนี่ยพวกผมก็จะได้เป็นอิสระจากเกาะบ้าๆนี่สักทีโอ้โหขับเข้าไปไม่ได้เองไม่ได้อ๋อมันติดตัวโอ้โหมันพุ่งมาเลยเว้ยเฮ้ยมันเป็นกำแพงน้ำนี่หว่าใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มันเป็นเหมือนน้ำไหลลงมาเฉยๆอ่ะ water breathing โอเคไปใช้แกะแล้วก็กินข้าวไปแล้วโอ้มันไม่ใช่น้ำ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 ไม่ใช่น้ำโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยมีสปอนเนอร์โอ้โหเอกแม่งมีกันเป็นหมื่นเลยออกก่อนโอ้โอเคโอ้โล่งเลยกูโล่งเลยก็เป็นไหมจะออกประกาศอีกโอ้โอเคโอเคโอเคโอ้โหมันมีเยอะมากที่วิหารแห่งนี้เนี่ยมันมีทางเข้าทางออกทางเดียวครับซึ่งไอ้ทางที่ว่าเนี่ยมันก็มีทหารคุ้มกันอยู่เต็มไปหมดพวกผมเนี่ยไม่สามารถฝ่ามันเข้าไปได้เลยดังนั้นในเมื่อทางปกติมันฝ่าเข้าไปไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องได้ด้วยกลแหละครับพวกผมก็เลยแล่นเรือหอดลำนักพวกผมเพื่อมาที่ด้านข้างของวิหารเพื่อที่พวกผมจะได้ขุดเจาะกำแพงเข้าไปจากทางด้านข้างได้คือลงไปไม่มีแต่วันโอ้โหไม่น่าลงไปเลยเราขับไปแล้วมันเริ่มน้อยแล้วมันเริ่มน้อยแล้วเราก็เป็นเดวิชันแป๊บแตกละหนึ่งแตกละสองสู้จังวะวางใจเลยเออดิชิมไม่สู้แล้วมึงจะให้กูทำยังไงอ่ะให้กูหนีเหรอค้างเขี่ยละเขี่ยละอย่าละคือกูติดใบเน็ตมันเยอะจนกูลงไปตีไม่ได้ว่ะเองสแตนแม่งเราไม่อยู่อ่ะแตกหมดแล้วแบบเนี้ยไม่รู้กูมั่วมากเลยตีมูตีสปอนเนอร์ยังไงเองกูห้อยหัวลงไปตีออมพวกผมเนี่ยเข้าออกวิหารแห่งนี้กันเป็นว่าเล่นเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยจะได้ค่อยๆไล่ทำลายกรงสปอนเนอร์ของพวกสัตว์ทะเลพวกนี้นอกจากนี้ด้วยความที่ภายในนั้นเนี่ยมันมีจำนวนสัตว์ประหลาดอยู่เยอะมากๆการที่ผมจะเข้าไปในนั้นเนี่ยนอกจากต้องคอยระแวงเรื่องกรงสปอนเนอร์แล้วพวกผมยังต้องคอยระวังเรื่องค่าสติของตัวเองด้วยครับต้องคอยประคับประคองให้มันอยู่เกินที่ 50% ตลอดเวลาทำให้มันกินเวลาไปนานหลายวันมากๆโอ้โหมึงรู้ทางนี้มันยาวไปถึงนู่นเลยน้องนอนหย่อนไว้ได้ปะเพราะว่าก็เดี๋ยวมันโดนซอยปากวะมึงอย่างแรงเออเขี่ยปุ๊บปุ๊บไม่เหงื่อเขี่ยเลยเนี่ยทางเดียวสั้นคือวิ่งลุยออมวิ่งลุยฮะวิ่งลุยเหรอวะลุยไงลุยออมลุยมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ข้างหน้ากูมาทำลายสปอนเนอร์เอาไปเร็วเหรอเออไม่รอแล้วออมกูเห็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยกูไม่กลัวมันหรอกนะกูไม่กลัวมันหรอกนะออมกูไม่กลัวน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วฆ่ามันก่อนฆ่าใครพูดดิครับยังไม่หมดตีอยู่ตายหมดเฮ้ยระเบิดเลยอะน้องเออตายหมดโอ้โหเชี่ยโกเลมคือกูอาศัยจังหวะนั้นอะจังหวะชุลมุนนะออมจังหวะที่มันค้างเออรีบวิ่งลงมาเลยเว้ยอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนใช่แล้วครับพวกผมเนี่ยเข้าออกวิหารแห่งนี้ก็เป็นว่าเล่นและในครั้งล่าสุดที่พวกผมเข้ามาผมสังเกตเห็นกรงสปอนเนอร์เนี่ยมันยังไม่เสกสัตว์ประหลาดออกมาผมก็เลยอาศัยจังหวะนั้นรีบวิ่งไปทำลายสปอนเนอร์จนเกลี้ยงเลยล่ะครับและหลังจากที่ผมจัดการพวกสัตว์ประหลาดที่ลงเหลือได้สถานีต่อไปของพวกผมก็เหลือแค่บาปแห่งความตะกร้าเหลือแค่เจ้าลิวายชานเท่านั้นแล้วล่ะครับไม่แถวนี้มีพวกไอ้นั่นด้วยวะนั่นดิในวิชั่นคนสุดท้ายเราเองน่าต้องลงด้านล่างว่าเนี่ยใช่ไหมนั่นเลยดีนะกูเจอเหมือนอะไรไม่รู้อะตรงนั้นกลางอะทิ้งนี่เอกมีแท่นว่ะแท่นเหรอเออไหนเอ้ยหรือลิเวียทานเฮ้ยอาจจะใช่นะอมใช่ไหมแท่นอันเชิญใช่ปะเอออาจจะใช่นะโอ้สถานีที่กูเหลือครึ่งนึงอะพรุ่งนี้ปะโอ้โห
กลับไปปรุงยาด้วยถ้างั้นนะแต่ถึงแม้ว่าในวันนี้เนี่ยพวกผมจะสามารถมาถึงแท่นอัญเชิญเพื่อปลุกลิวายทานขึ้นมาได้แต่คาสติของพวกผมเนี่ยมันเหลืออยู่แค่ประมาณ 50% พอดีทำให้หูของผมเนี่ยมันเริ่มจะหลอนขึ้นมาอีกครั้งพวกผมเนี่ยต้องกลับมาที่ยานแม่กันก่อนกลับมานอนฮะกลับมาปรุงยาเพิ่มกันเพราะว่านอกจากที่คาสติของพวกผมจะเหลือน้อยมากแล้วเนี่ยยาของพวกผมทั้งหมด6ขวดเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยล่ะครับในวันต่อมาหลังจากที่พวกผมตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสพวกผมก็เริ่มต้นการเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้กับบาปตัวสุดท้ายกันไม่ว่าจะเป็นการปรุงยาหายใจใต้น้ำแล้วก็ยาในวิชั่นนอกจากนี้ก็นั่งซ่อมชุดเกราะฮะเพราะหลังจากการฝ่าฟันเข้าไปในวิหารเนี่ยทำกางเกงผมจะพังเอาเลยและในเมื่อกางเกงของผมเนี่ยมันทำมาจากเนเธอร์ไรท์ใช่ครับผมซ่อมมันไม่ได้ก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำกางเกงเพชรตัวใหม่มาแล้วก็เอามาตีบวกเพื่อใช้ทดแทนกันไปนั่นเองคือมึงจะพยายามเอามันเข้าไปได้ในวันต่อมาพวกผมกลับเข้ามาที่วิหารเอาล่ะครับลิวายชานบาปแห่งความตะกระบาปตัวสุดท้ายเพื่อการล้างบาปของพวกผมเสี้ยนหนามเดียวที่ขวางพวกผมจากอิสรภาพเตรียมแอปเปิ้ลทองพร้อมยังกินเลยแหละเอาละนะกูจะเสกแล้วนะเอาละพร้อมนะ1 2 3อะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะที่ไหนวะขึ้นมาแล้วเฮ้ยเชื่อใหญ่มากมันร้อยไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้ยดีเลยหูหูหูแกวัวกดได้เป้าได้อยู่ได้อยู่มันอยู่ไหน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 มันอยู่ตรงหอคอยที่พังเฮ้ยกูโดนอะไรอ๋อจิ๊บปล่อยกูปล่อยมันงับเหรอเออมันงับเฮ้ยมันจะฝังไข่ในท้องมั้ยเนี่ยมันหายไปไหนเหรอวะมันทำอะไรอ่ะมันช้ามันทำอะไรมันทำอะไรกูลงก่อนอะไรอ่ะอะไรอะไรแสงอะไรกูตาบอด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 อมอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหหายแต่ไม่หมดเลยไม่หมดเลยไม่หมดเลยพื้นมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยจะหน้ามันเนี่ยชิบหายแล้วเอามันก็อยู่ด้วยดีกว่าตีแม่งตีแม่งตีแม่งเอ้ยอะไรมันทำอะไรมันออกอีกแล้วมันออกท่าตายแล้วเหรอโอ้ยโอ้โหอะไรก็หนาวะเนี่ยว่ายหนีว่ายหนีอย่าทิ้งกูดิอ้อมกูสวนมาละเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยมันดูดอะไรมันดูดมันดูดอ้อมมันดูดมันดูดอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเอามันดูดกูว่ายออกไม่ได้มันเฮ้ยโอ้โหมันมีปัญหาคือแรงดูดอ้อมมันคือแรงดูดมันคือแรงดูดเออชิบตัวอะไรวะขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยดูในน้ำเลยนะมันทำอะไรอ่ะเสียงก็ซิลล่าเหรอโอ้โหมันพ่นออกเลยสปีดบอลเดี๋ยวโอ้ยเจสัสมันพ่นไปไหนเออโอ้ยอะไรอ่ะระวังมันทิ้งอะไรไว้ด้วยอ่ะประตูว้าเหรอกูไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะเป็นไอ้ที่พ่นมาจากพื้นป่ะโอ้ยๆลบโอ้ที่พื้นที่พื้นที่พื้นแน่ที่พื้นแน่คุณนึงกดชี้บอลกดแกกดแกมันเข้าแกเข้าแกตัวโอ้โหวิ่งแรงเนี่ยเข้าแกตัวยากมากเข้าแกตัวยากไม่ได้เลยมันไล่กูอยู่มั้งเนี่ยโอ๊ยโอเคปล่อยกูปล่อยอ่ะโอ้ตอนนี้ที่กูจะลงตอนนี้ที่กูจะหมดระวังแสงมันระวังแสงมันลงปุ๊บไว้ลงอีกไว้ลงไว้ลงดิกูอยู่ที่พื้นกูอยู่ที่พื้นเปลี่ยนโลกกันทำไมกูใช้โลกไม่ได้วะโอเคได้ละมันติดชีลิกเฮ้ยอะไรอะทำอะไรมันช้าแล้วมันช้าแล้วไวรอดได้โอ้แม่งเลยโอ้เอ้ยแกโอ้ยเจ๊กฝันแม่งเนี่ยโอ้ยหายใจไม่ออกสันนิษฐานกูจะหมดโอ๊ยเดี๋ยวทำอะไรอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอเช่นเลยมันเหลือแค่นี้ข้ามันดิออมมันอยู่ไหนอ่ะโอ๊ยมันทำอะไรอ่ะมันกล้าปากตีแฟนมันออกแฟนมันตีไอ้กูลงน้ำหงายท้องเลยหลังจากที่ผมเอาชนะบาปตัวสุดท้ายลงได้ค่าสติของผมเนี่ยเหลือ0ผมจึงต้องรีบกลับขึ้นมาที่ยานแม่เพื่อจะได้นอนหลับสักตื่นหนึ่งโชคดีมากที่ยานแม่เนี่ยจอดอยู่บนมหาสมุทรทำให้ไอ้ผีเงาดำนั่นเนี่ยไม่สามารถเข้าสิงตัวพวกผมได้แล้วก็ต่อไอ้ฆ่าหมดทุกตัวแล้วแล้วก็ต่อวะกูก็ไม่รู้โคลัมบัสไม่ได้เขียนบอกเอ้า